นอาจจะไม่เคยทราบว่าหน่วยงานของเรานั้นมีอัตลักษณ์อย่างไรนะคะแล้วทำไมเราถึงจะต้องหาอัตลักษณ์ของหน่วยงานของเราค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางขุนนางนะคะท่านในแพทย์วิสิทธิ์ภิสิทธิ์วิทยาและทีมงานนะคะจะมาเป็นผู้ชี้นำแนวทางนะคะเรื่องของการหาอัตลักษณ์ของหน่วยงานค่ะซึ่งโรงพยาบาลบางขุนนางนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลในทางต้นแบบค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายแพทย์วิสิทธิ์เลยค่ะขอบคุณค่ะใจมากครับแล้วก็ที่ได้มาตรงนี้นะครับเพราะว่าท่านอธิบดีก็เคยเป็นผู้ตรวจเคส3นะครับท่านก็ได้พัฒนาเคส3ที่ท่านอยู่ทุกจังหวัดนะครับให้ขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมจริงๆท่านก็จะมอบเหมือนกันว่าบอกว่าวิสิทธิ์ต้องมาช่วยเขียนตัวเองก่อนนะไม่ต้องไปเรียกรอที่อื่นมาช่วยพักหลังผมก็เลยไม่ได้ไปที่อื่นเลยแล้วก็อยู่เฉพาะในพื้นที่มีคนมาดูงานอย่างเดียวนะครับจนมาครั้งนี้ท่านก็ติดต่อไปบอกว่าให้มาช่วยทำเวิร์กช็อปในส่วนนี้พร้อมกับท่านตีก็เลยรับปากเลยแล้วก็ยินดีมากนะครับนะฮะที่แล้วก็ได้มาเรียนรู้ด้วยกันอย่างที่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเล่าไปสักพักนึงก่อนนะครับวันนี้จะเป็นผมเข้าใจว่าของกรมอนามัยเนี่ยการโทษของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยจะมีอัตลักษณ์อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับกระทรวงเราเป็น MOBH ใช่ไหมครับของMBMSC ก็อาจจะเป็นค่านิยมหรือเป็นอัตลักษณ์ของเราได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็อาจจะต่อยอดในส่วนที่มีอยู่แต่ว่าหลักการของมันเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ประมาณ6ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับไม่ทราบต่อได้เงียบเลยกำลังแมวสายนะครับผมกระนำนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรมไม่รู้จำผมขั้นตอนได้ก่อนเนาะเพราะว่าสไลด์เดี๋ยวรอนิดนึงครับผมก็ลืมเตรียมสไลด์ก่อนคุยไปเยอะหน่อยครับ6ขั้นตอนเนี่ยมันคือกระบวนการทำค้นหาตัวตนของตัวเองไม่รู้หรอกฮะที่บอกว่ามีขั้นตอนนี้คือเขาเรียกว่ารวบรวมพฤติกรรมที่มีประสงค์กับไม่มีประสงค์จำได้ไหมครับจำได้ไหมเอาความสิ่งที่เราอยากให้มีในองค์กรเรากับสิ่งที่ในองค์กรเรามีแล้วอยากจะแก้ไขนะครับในองค์กรเราเนี่ยนั่นคือการรวบรวมพฤติกรรมของทุกคนมาถอดเป็นตัวตนขององค์กรเรานะครับถอดเป็นตัวตนขององค์กรเรามันคืออะไรมันก็คืออัตลักษณ์หรือหลักคุณธรรมนั่นเองนะครับก็เลยมองว่าพอได้หลักคุณธรรมเสร็จเราก็จะใช้การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นการสัมมนาคุณธรรมเนาะนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ3:30 ถึง4:00 PMนะครับก็คิดว่าน่าจะเสร็จเพราะจริงแล้วเวิร์กช็อปมันจะมีหลายขั้นตอนและมีหลายกระบวนการนะครับไม่ทราบวันนี้นี่มาจากอยู่เฉพาะในส่วนการทั้งหมดใช่ไหมครับนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะมีแบ่งกลุ่มแบ่งอะไรนิดหน่อยผมอาจจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพื่อจะให้เห็นภาพรวมก่อนเขาบอกว่าคนเราถ้าจะเปลี่ยนแปลงนะครับหรืออยากจะทำอะไรเนี่ยถ้าเป็นการสั่งการอย่างที่บอกสมัยอดีตเนาะมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจมันเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะทำที่ตัวเราเองไอ้สิ่งที่มันดีหรือมันน่าลองเขาเรียกว่าทำผับอันนี้คือหลักการของหน่วยงานคุณธรรมเลยนะครับนะหลักการหน่วยงานคุณธรรมคือทำจากล่างขึ้นบนข้างบนมีหน้าที่อย่างเดียวคือเป็นนโยบายและสนับสนุนข้างบนหมายถึงอย่างผมมาดูแลมีหน้าที่สนับสนุนอย่างเดียวนะครับเป็นนโยบายและสนับสนุนที่เขาทำบางอย่างที่อาจารย์เกษมไปที่โรงพยาบาลผมเมื่อ2-3 เดือนที่แล้วที่ท่านบอกนะครับบางอย่างผมไม่รู้เลยว่ามีเขาคิดลงเองทำเองบอกไม่เอามันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วหรอเดี๋ยวที่แล้วยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะครับแล้วก็ทำเองโดยไม่ใช้เงินงบประมาณอีกเป็นต้นอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าเขาทำเองเขาเลือกเองเขาจะมีความสุขนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยชอบในประเด็นตรงนี้อยู่แล้วนะครับในการที่จะถ้าความสุขของเราเนี่ยเกิดจากการที่เขาได้เลือกเองผมอยากจะเกิดนำในภาพรวมนิดนึงให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วหน่วยงานคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมเนี่ยเป็นยังไงนะครับอาจจะเป็นช่วงให้เห็นภาพรวมเนาะทุกคนรู้จักหน่วยงานหรือองค์กรคุณธรรมไหมครับเคยได้ยินไหมครับยังนะเป็นทุกที่เขาไม่ทำองค์กรนะครับเหมือนกันทุกที่ตกลงมันคืออะไรวะล่าสุดไปพูดนี่นะครับสำนักอะไรปลัดสำนักนายกไปพูดที่เขาใหญ่ท่านปลัดสำนักนายกก็มาฟังด้วยทีมก็งงมันคืออะไรแล้วมีผู้ตรวจโยกมาถามด้วยแล้วมันจะแก้ไขได้จริงหรือเปล่ามันจะช่วยให้เราสังคมได้จริงหรือเปล่าในส่วนตัวผมนะผมว่ามันสามารถที่จะจัดการหรือแก้ไขปัญหาในสังคมได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นแค่หลักการพื้นฐานนะครับผมกระนำนิดนึงครับว่าเรื่องของเมื่อกี้ผมเล่าที่มาที่ไปนิดนึงเราจะได้เข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นมันเกิดอย่างไรเหมือนโน้ตโดบอกอ่ะ
แล้วเดี๋ยวเราบอกว่านะเราจะแบ่งมันมีสตอรี่ใช่ไหมสตอรี่เราก็จะรู้พื้นฐานที่มาที่ไปแต่จริงมันคือรากเหง้าวัฒนธรรมหรือความเป็นตัวตนของเรานั่นเองนะครับอันนี้รัชกาลที่9นะครับที่เราเคารพทุกท่านก็จะบอกว่าเมื่อกี้มนตรีบอกแล้วมี2005เพื่อสร้างต่อถือพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนนะครับถามว่าโรงเรียนนี้ดีไหมไม่ได้โม้นะผมเป็นคนอำเภออื่นมาย้ายมาเป็นผู้ในการโรงพยาบาลบางหน้าในถามเจ้าหน้าที่บอกเรียนที่โรงเรียนบางหน้าเนี่ยเป็นไงดีไหมเขาบอกพี่ภูมิใจมากที่ลูกพี่เรียนที่นี่แต่ก่อนเด็กเกเรเยอะมากมันลดลงแต่ไม่ได้หมดนะเด็กตีกันเด็กอะไรอย่างนี้มันลดลงมากที่สำคัญคืออะไรนะเชิงประจักษ์ตอนนี้บางหน้าเป็นโรงเรียนอำเภอนะครับที่ส่วนใหญ่ก็ต้องเรียกก่อนโรงเรียนจังหวัดจริงไหมแต่ตอนนี้เข้าแพทย์ได้มาประจักษ์โรงเรียนประจำจังหวัดสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีการย้ายนักเรียนนะครับผู้ปกครองเนี่ยจากอำเภออื่นมาเรียนที่นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยมันชัดเจนมากอันนี้รัชกาลที่4ทำไมผมต้องเอารูปพระองค์ท่านขึ้นมาครับตอนที่ขับเคลื่อนเนี่ยช่วงเดือนธันวาเนี่ยรัชกาลที่ในการนะครับรัชกาลที่10ก็ทรงรับราชการตำแหน่งนะครับเกี่ยวกับในรัชกาลที่10ตอนนั้นเนี่ยมีการหยุดการทำงานของท่านมนตรีช่วงองค์มนตรีท่านนี้เป็นองค์ถึงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10พอเดือนมกราท่านองค์มนตรีได้เอาสไลด์เนี้ยไม่สไลด์ครับคำพูดเนี้ยครับที่องค์ที่รัชกาลที่10เนี่ยได้พักได้กล่าวตอนที่รับจะเป็นกษัตริย์ต่อนะครับว่าเพื่อสืบสานพระราชบัญญัติแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงอันนี้ผมโค้ดมาจากคำพูดที่ท่านองค์มนตรีพูดนะครับนะเราเข้าใจว่าสิ่งที่รัชกาลที่9ทำเนี่ยรัชกาลที่10ก็จะสานต่อตามพระราชบัญญัติของพระบิดาของท่านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกับเคลื่อนของหน่วยงานคุณธรรมเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ฟังว่ามันแพร่หลายกว้างไกลไปแค่ไหนนะครับผมมองว่ามันเป็นระดับกระทรวงไปแล้วด้วยซ้ำนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์เกษมก็เป็นแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนที่บอกจริงๆท่านอยากจะแก้ปัญหาของโรงเรียนที่รู้สึกมีปัญหาชลบุรีก็รู้สึกว่าอยากจะแก้ปัญหาของโรงพยาบาลชลบุรีแต่บางหน้าเนี่ยปัญหามันไม่สุดขอบถึงขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีที่เราจะยกก่อนไม่ได้ที่มาที่ไปของแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยองค์มนตรีพูดครั้งแรกเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานธรรมเนี่ยที่มีการที่ HA Forum ท่านพูดสไลด์นะชั่วโมงนึงนะท่านมีแผ่นที่ไอเนี่ยกันนะฮะแผ่นพิมพ์เนี่ย50นาทีท่านพูดเกี่ยวกับภาพรวมไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะมีอยู่ 3-4 สไลด์สุดท้าย 3-4 แผ่นพิมพ์ท่านบอกว่าเป้าหมายลองดูซิว่าโรงเรียนเกิดแล้วโรงพยาบาลคุณธรรมเกิดได้มั้ยท่านบอกเป้าหมายของโรงพยาบาลคุณธรรมคือการเห็นคนดีมีน้ำใจอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลคุณคำพูดนี้ไหมผมก็เพิ่งมาฟังหลายรอบในหลวงที่พระราชาบอกทำให้นักเรียนเป็นคนดีให้โรงเรียนสร้างเด็กขึ้นมาที่เป็นคนดีท่านก็ใช้คอนเซ็ปต์นี้มาพูดกับที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกลองไปทำดูซิทำได้ไหมอันนี้เป็นแนวคิดที่ผมฟังทุกที่แล้ววันนี้ก็มีแนวคิดนี้แต่ผมมาใส่สไลด์เองให้มันดูอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือการพัฒนาขอโทษอันนี้อันนี้ของ MOPS ขอโทษนะครับอันนี้ของกระทรวงสาธารณสุขนี่ผมก็ตามด้วยคือผมก็จะเป็นเหมือนกับประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขด้วยว่า MOPS กับสิ่งที่เราทำต่างกันอยู่ผมจะพูดถึงแนวคิดของรัฐมนตรีบ้างนะครับอันนี้ท่านรัฐมนตรีนะครับลองดูว่าที่รัฐมนตรีรับตำแหน่งวันแรกท่านบอกว่าให้ความสำคัญสูงสุดในการพัฒนาด้านสาธารณสุขตามแนวทางรัฐมนตรีผมคิดว่าเนี้ยเป็นแนวทางรัฐมนตรีด้วยงานคุณธรรมที่เกิดขึ้นเพราะมันมีที่มาที่ไปที่กำเนิดนะครับจุดเริ่มต้นที่เริ่มสร้างจริงๆคือคุณหมอณรงค์เนี่ยตอนนั้นเป็นประหลัดคุณหมอณรงค์ไม่ได้ดีพุ่งในการทำหน้าครับแต่คุณหมอณรงค์ลงพื้นที่บอกอย่าไม่ต้องบังคับนะทำที่เราอยากจะทำใครไม่ทำไม่เป็นไรให้จัดวันทำงานขึ้นมานะครับมาสู่คุณหมอโสพลคุณหมอโสพลเนี่ยจากตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคทำอาทิตย์คนที่ผมเมื่อกี้ผมเล่าฟังนอกรอบอาจารย์ดีแล้วท่านคุณหมอโสพลเนี่ยทำกรมคุณธรรมนะครับกรมคุณธรรมเป็นกรมแรกๆเลยนะครับพอรับความเป็นไทยเสร็จท่านทำเลยท่านทำไม่นานท่านก็เปลี่ยนมาเป็นปลัดนะครับอันนี้ไม่รู้เกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับจากนั้นท่านเจษฎาก็มารับเป็นปลัดต่อผมจำได้เลยผมเพิ่งมานึกย้อนกลับไปได้ว่าช่วงที่คุณหมอณรงค์เป็นปลัดท่านปลัดเจษฎาเนี่ยเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตผมไปพูดที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตคุณหมอณรงค์มานั่งอยู่ด้วยนะครับท่านก็ขับเคลื่อนมาระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ทุกที่ก็มีการขับเคลื่อนอยู่ได้ผู้นำระดับสูงเนี่ยผมก็เลยจะพูดว่าทำไมสไลด์พวกนี้ถึงต้องนำมาเสนอคือในเชิงนโยบายหรือในเชิงจัดการเนี่ยยังไงก็ผู้นำก็ยังมีความสำคัญอยู่เสมอการมองเป็นเชิงนโยบายการมองในเชิงจัดการเนี่ยก็จะมีความสำคัญอยู่จริงๆนะครับนะจนมาถึงท่านปลัดท่านใหม่ก็ท่านก็พยายามที่จะขับเคลื่อนนะครับอย่างเป็นที่คุณหมอสุขุมนี่ผมยกสไลด์ที่ผมทำสมัยท่านเป็นเขตสุขภาพท่านบอกว่าที่สิทธิ์ไปทำให้หมดทำทั้งเขตผมต้องไปหมดทุกจังหวัดเลยนะครับนะ
ที่ต้องเดินตามทั้งหมดนะครับแล้วท่านก็พยายามขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สไลด์ที่ผมทำตอนนั้นเนี่ยผมมาหาท่านที่กระทรวงเนี่ยแหละจำได้เลยเดินไปกับท่านแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนตอนนี้ท่านมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผมก็เข้าใจความมุ่งมั่นของท่านเมื่อกี้ท่านก็พูดนอกรอบในประเด็นนี้เหมือนกันว่าอยากให้กรมช่วยขับเคลื่อนอย่างน้อยเรามีพลังที่สำคัญเป็นแรงบันดาลใจท่านรัฐมนตรีท่านผู้ที่นี่ท่านปราโมชโชคมงคลนะครับท่านผู้นำเราสูงสุดนะครับโดยเฉพาะอย่างคุณหมอพิเชษฐ์นะครับผมแอบจิ้มขโมยคอนเซ็ปต์ความคิดของท่านมาใช้เยอะมากนะครับก็มาอยู่ที่นี่เรามีคนดีคนเก่งนะครับคุณหมอสาวรุ่นคิดก็เจอเป็นพื้นที่ที่น่ารักมากครับเราสามารถที่ขับเคลื่อนไปได้นะครับผู้นำก็จะเป็นจุดที่มีความสำคัญมากๆนะครับจริงๆก็จะมีคำว่าเพราะว่านี่เป็นคือพอเกิดอะไรขึ้นมาครับเรามาดูว่าพอเราไปดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็กลับไปไลฟ์ฝั่งที่บางหน้านี้ก็กลับไปที่โรงพยาบาลนะผมนั่งคุยในกรรมการบริหาร20กว่าคนบอกเฮ้ยเราจะลองทำโรงพยาบาลคุณธรรมดูเดี๋ยวเราจะไปดูงานที่ชลบุรีเราไปดูงานที่โรงเรียนแล้วลองทำดูทำจริงๆอะไรเงี้ยมีคนยกมือเลยบอกหมอครับเราเพิ่งได้ HA มาหมอจะมาเก็บตัวชี้วัดโรงพยาบาลคุณธรรมกับผมอีกไหมผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวแล้วนะจะมาทำอะไรกับผมมาบังคับผมอีกหรือเปล่าไม่บังคับเดี๋ยวเรามานั่งดูคอนเซ็ปต์แบบใหม่ว่าเราจะทำอย่างไรนะครับนะเราก็ไปดูงานชลบุรีเราไปดูงานที่โรงเรียนนะครับแล้วเราก็ไปดูคอนเซ็ปต์นะฮะเราไปศึกษาตำราแล้วก็เชิญศูนย์คุณธรรมที่ทำโรงเรียนเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาจากนั้นก็มีการขับเคลื่อนมีการคุยหลายรอบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมนะครับจนมาได้ข้อสรุปโรงพยาบาลนะครับจังหวัดคุณธรรมอำเภอคุณธรรมเป็นแบบนี้เลยความหมายเดียวกันตอนนี้คือตอนนี้ประเทศไทยจะมี5เลเวลของหน่วยงานคุณธรรมนะทุกคนรู้อย่างเป็นคนเดียวผมจะได้ฟังนะครับเลเวลกระบวนการก็คือว่าสิ่งที่เมื่อเช้าอาจารย์เกษมพูดอาจารย์ปราโมทพูดเนี่ยคือความหมายนะคือหน่วยงานคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมหมายถึงหน่วยองค์กรที่มีกระบวนการเป็นองค์กรที่มีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมต้องทุกคนมีส่วนร่วมนะครับถ้าผู้บริหารสั่งอย่างเดียวแล้วก็ไปเอามาเนี่ยไม่ใช่ยังไม่ใช่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและสมัครใจด้วยนะไม่อยากทำใช่ไหมไม่เป็นไรรอก่อนเราเข้าใจคุณใครอยากทำเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็โดยใช้หลักคุณธรรมร่วมมาเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงก็จะเป็นนโยบายผู้ปฏิบัติทุกคนก็จะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมความดีและพฤติกรรมบ่งชี้เปลี่ยนหลักคุณธรรมกำหนดอัตลักษณ์นะครับหลักคุณธรรมมาเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมและกิจกรรมนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติองค์กรหลักง่ายๆจริงๆพอไปดูมันก็คือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนั่นแหละก็ที่คนที่ทุกคนกำลังอยากจะมุ่งเข้าไปสู่ตรงส่วนนั้นนะครับที่เราเน้นก็คือการมีส่วนร่วมและสมัครใจเดี๋ยวดูซิว่าทำยังไงทำไงก็คือองค์การบอกรัฐมนตรีครับเราได้คุยกันอันนี้คือพอเราทำไปสักพักรู้สึกให้ตกลงมันใช่ไหมมันพัฒนาองค์กรได้จริงเปล่าเราไปอ่านหนังสือนะอ่านตำรานะอันนี้ผมไม่ได้เขียนเองนะอันนี้คนเขียนจริงจริงถ้าสไลด์แรกผมจะมีหน้าจอเป็นฝรั่งคนหนึ่งขึ้นมาเขาชื่อศาสตราจารย์จอร์จคอร์เตอร์เป็นอาจารย์อยู่ที่ฮาวเวิร์ดเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่ฮาวเวิร์ดคุณศาสตราจารย์คนนี้เขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรเยอะมากนะครับแล้วก็แปลเป็นไฮไลท์หลายเล่มแล้วด้วยคำหนึ่งที่เราจะเคยได้ยินบ่อยคือคำว่าอะไรควิกวินเคยได้ยินไหมครับโอ้เคยได้ยินไหมควิกวินท่านรัฐมนตรีพูดนะก็ผมเข้าใจว่าก็คงเอามาจากหลักการพวกนี้แหละครับมีหนังสือเล่มหนึ่งฮะไม่ใช่เล่มหนึ่งต่อมาเลยเป็นเชฟหรือที่เชฟแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหนังสือตำนานอยู่หลายเล่มมากผมไปหยิบเล่มสุดท้ายที่เขาเขียนมาแล้วอ่านแล้วมันเฮ้ยมันตกเขาเขียนว่าองค์กรต่างๆในทั่วโลกที่เขาไปศึกษามาไม่ว่าจะเป็น Apple เป็นองค์กรใหญ่ๆที่มีพื้นที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่ามีการระบบการจัดการที่เข้มแข็งมี KPI มีตัวชี้วัดและมีความเครียดในระบบมากนั่นคือระบบ management ที่องค์กรส่วนใหญ่ทำเลยนะแล้วดูที่ตรงกับเราระบบ management คืออะไรที่เราทำอยู่มีการวางแผนมีจัดงบประมาณมีผังภารกิจจากบนลงล่างมีการสั่งการมีการวัดประเมินผลแก้ไขปัญหาแล้วก็กำหนดการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการอันนี้คือองค์กรต่างๆทั่วโลกแต่ว่าจอห์นคอร์เตอร์เนี่ยบอกว่าถ้าโลกในอนาคตจะเปลี่ยนไปจะต้องมีอีกกระบวนการที่มาซัพพอร์ตการเปลี่ยนแปลงองค์กรนั้นนั่นก็คือระบบลีดเดอร์ชิพเขาใช้ลีดเดอร์ชิพผมมาแปลเองว่าพ่อที่เราคิดอยู่มันทำมันคือแบบนี้นั่นเององค์กรนั้นจะต้องเป็นองค์กรผู้นำคือทั้งกำหนดทิศทางผู้บริหารการกำหนดทิศทางร่วมกันนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เคลื่อนไปในทิศทางที่มันเรียกอะไรเองอะไรเองนะครับกระตุ้นก็คือ motivation นะครับสร้างแรงบันดาลใจ inspiration ให้ทุกคนอยากจะทำขึ้นมาไม่ใช่เป็นแค่สั่งการจากบนลงล่าง
นะครับเป็นการเสริมกำลังที่เป็น empowerment ให้ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าอยากจะทำในสิ่งนี้นะครับสุดท้ายมันจะขับเคลื่อนสู่อนาคตนี้นะเขาบอกว่าในอนาคตถ้ามีสองกระบวนการนี้ไปเนี่ยองค์กรนั้นน่าจะ sustainable สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนถามว่าวันนี้ที่องค์กรมนตรีพูดกับอาจารย์ประมวลพูดเนี่ยก็คือประมาณนี้เลยนะครับเพราะอะไรให้ทุกคนมันมีส่วนร่วมให้ทุกคนมาเชนมาปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้นี่อยู่ในหนังสืออะไรนะครับผมแปลภาษาไทยถามว่าหนึ่งองค์กรที่เกิดขึ้นได้ดูมันเป็นเดี๋ยวเรื่องโรงงานคุณธรรมแล้วนะผมพยายามจะขายคอนเซ็ปต์ขายไอเดียก่อนว่าเราเห็นด้วยหรือเปล่าอันนี้คือตารางที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นเหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าองค์กรหนึ่งองค์กรมีทั้งแบบคุณภาพอย่างเดียวกับแบบคุณธรรมนะครับถ้าเป็นองค์กรคุณภาพนะครับข้างบนเป็นศูนย์ข้างล่างเป็นสองหัวอย่างโรงพยาบาลของเป็น HA ใช่ไหมครับอย่างของฝ่ายการก็เป็น QA อย่างพวกเราชอบระบบ TQA ระบบ ISO นั่นคือระบบคุณภาพถ้ามีมากๆก็จะเป็น2บวกนะครับแต่ถ้ามีองค์กรคุณธรรมที่คอยแบบให้แรงบันดาลใจสนับสนุนกระตุ้นเตือนนะครับกำหนดทิศทางก็จะเป็นด้านบน0กับ2บวกถ้าองค์กรไหนไม่มีทั้งคุณภาพไม่มีคุณธรรมอันนั้นเป็นภาวะตกต่ำแต่ถ้าองค์กรไหนมีคุณภาพขอให้ได้ขอให้สำเร็จโดยที่ไม่ได้เรื่องคนเรื่องของแรงบันดาลใจเป็นการสั่งการนะครับมันจะอยู่ด้านล่างขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่มันไม่ยืดหยุ่นและไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าองค์กรไหนมีแต่แบบช่วยกันอวยช่วยกันสนับสนุนแต่ไม่มีทิศทางไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนไม่มีหลักคุณไม่มีหลักคุณภาพองค์กรนั้นเนี่ยจะปรับตัวได้อยู่ข้างหลังแต่มันจะไม่ขึ้นไปข้างหน้าสเปกสปักแต่ถ้าองค์กรไหนมีทั้งโค้ดมีทั้งคุณภาพและคุณธรรมมีทั้งระบบแมเนจเมนต์และลีดเดอร์ชิพจะเข้าสู่วันแรกนี้ครับปรับตัวได้อยู่ข้างหลังแล้วก็จะเกิดนวัตกรรมสิ่งใหม่ทำไมถึงเกิดนวัตกรรมรู้ไหมครับเมื่อกี้ที่องค์มนตรีพูดแล้วครับอยู่ดีเขาก็แก้ไขปัญหาเขาเองที่บอกว่าที่ห้องฉุกเฉินไปเตรียมชุดเบรกชุดอะไรเงี้ยให้สักพักหนึ่งมีรองเท้าให้สักพักหนึ่งมีกล้วยมาให้สักพักหนึ่งวันนี้เป็นกล้วยแขกวันนี้เป็นอะไรเงี้ยครับคือทุกคนก็มาช่วยกันบริจาคบางครั้งผมไปเอาเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นอยู่ในองค์กรตลอดเวลานะครับอันนี้คือกรอบแนวคิดที่เกิดขึ้นอันนี้คือผมก็เป็นคนที่แบบไม่เคยคิดอะไรเองอะครับเป็นคนที่คิดอะไรเองไม่เป็นแต่ชอบเอาอันนู้นมาต่ออันนี้แล้วก็ดูซิว่าเชื่อมโยงในความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมอันนี้เซิร์ช Google จะเขียนว่าคอร์เตอร์ไหนผมแยกมาสองคอร์เตอร์เขียนในหนังสือไว้ว่า dual operating หมายถึงว่าต้องทำเป็นคู่ขนานแผนนี่เห็นไหมอันนี้ชินไหมจากบนลงล่างใช่ไหมครับมีแพลนมีบัดเจ็ตนะครับมีการจัดองค์กรมีการวางแผนมีตัวชี้วัดอันนี้ดีแต่เขาบอกว่าเป็นคล้ายๆ robust process เป็นกระบวนการที่จาก1ไป2จาก2ไป3ซึ่งเป็นระบบคุณภาพซึ่งดีนะนะครับลองเซิร์ชไปอันนึงอันนี้ก็เรียกอะไรเห็นไหมซอสคือคอร์เตอร์นะครับผมไม่ได้คิดเองนะคอร์สของ Channel Team ต้องด้วยความให้เกียรติกันจับกลุ่มกันไม่มีใครสูงกว่าใครให้เกียรติกันทุกคนมีความสำคัญไอ้กลุ่มนี้วิธีการจัดการมันก็คือใช้วิธีการเห็นไหม alignment motivation people กระตุ้นให้ทุกคนรู้สึกอยากทำเดี๋ยวดูซิว่าเราจะต้นยังไงนะครับ inspiration อยากให้เขามีแรงบันดาลใจที่ดีในองค์กรนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนไปคู่ขนานกันสิ่งที่ผมพยายามจะบอกในโลกตะวันตกก็คิดอย่างนี้โลกตะวันตกที่เจอปัญหามันก็มีกระบวนการที่แก้ไขสำเร็จแล้วในของโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลนะครับที่เป็นต้นแบบเช่นชลบุรีนะครับผมก็เลยมองว่าอันนี้คือรูปที่มีอยู่ผมก็พยายามเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเราคิดขึ้นมาเองนะมันเป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีไปลงไปช่วยโรงเรียนแล้วโรงเรียนช่วยกันขับเคลื่อนเด็กนักเรียนผู้ปกครองขับเคลื่อนแล้วมันก็ถอดโรงเรียนออกมาซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันเข้ากับสิ่งที่ตัวผมคิดเหมือนกันนะครับถามว่าโรงพยาบาลเราก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยตกลงเราจะลองทำไหมโรงพยาบาลจะทำโอเคเราจะทำนะเราจะทำแบบมีส่วนร่วมเราจะทำแบบไม่บังคับเราจะทำด้วยแรงบันดาลใจนะแล้วถามว่าทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรเขาบอกมนุษย์เราเนี่ยต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะว่า why ทำไมก่อนเรารู้แล้วว่าทำไมนะครับแต่ต่อไปทำอะไรอย่างไรไม่ยากเพราะอะไรครับถ้าไม่รู้ว่า why นั้นมีคนสั่งทำ1 2 3 4มันคือจากบนลงล่างนะครับแต่ถ้าเราตอบแทนตัวเองว่าฉันจะทำทำไมวะเนี่ยอ๋อฉันทำเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจให้คนมีส่วนร่วมแล้วก็แก้ไขปัญหาของประชาชนงานที่เรารับผิดชอบได้นั่นคือคำตอบว่าทำไม start with why เริ่มต้นคำถามตัวเองก่อนว่าเราทำไมเราก็คุยกันในทีมว่าเราจะทำแบบเป็นเพราะแบบนี้อย่างนี้พอเรารู้ที่มาที่ไปแล้วก็บอก how บอกว่าแล้วจะทำอย่างไรล่ะทำอะไรต่อดีนะครับผมขอกลับไปสไลด์เดิมนิดนึงอันนี้เป็นคำพูดขององค์มนตรีให้เป็นแผนที่รูปของใส่โรงพยาบาลคุณธรรมที่องค์มนตรีพูดเนาะมอลล์ก็จะแต่วันนี้ไม่มีสไลด์มาแล้วนะไม่มีแผนที่มาแล้วเป้าหมายคนดีมีน้ำใจอยู่ทุกภาคส่วนโรงพยาบาลท่านพูดใน HA Forum นั่นแหละเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว
แล้วเราก็มาถอดบทเรียนนะครับตอนนั้นท่านเขียนว่ายังไงบ้างก็ทำ6ขั้นตอนจริงๆตอนแรกทำท่านท่านนำ4ขั้นตอนแต่พอถอดมาเชิงรายละเอียดจะมี6ขั้นตอนขอโทษนะครับไม่ทราบมีพอหมดละ6ขั้นตอนมีอะไรบ้างในสไลด์ที่อยู่ในมือท่านคล้ายกันเป็นอันเดียวกันเนาะแต่ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไปอันที่หนึ่ง6ปคุณหมออธิความและเจริญเมื่อกี้เนี้ยฝากองค์ดนตรีเสร็จแล้วไปถอดโพสต์ลงเฟซของเรายืมของพี่มาใช้หน่อยเถอะนะครับอันนี้หนึ่งคือปลุกให้ทุกคนนี่มันคือเชฟเป็นเด็กในธรรมดาเปลี่ยนแปลงองค์กรเราปลุกให้ทุกคนเห็นความสำคัญอย่างวันนี้ที่เราทำนี่คือปลุกจากการพูดคุยบรรยายศึกษาดูงานหรือไปเห็นไปสัมผัสคือปลุกเราสามารถใช้กระบวนการของขั้นตอนนี้ได้กับทุกที่ได้กับทุกอย่างที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงๆเราไปศึกษาแล้วมันก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงธรรมดาให้เห็นความสำคัญไงมันก็เปลี่ยนจากภายในมาใช่ไหมจากภายในสู่ภายนอกเมื่อกี้ที่เขียนบอกระเบิดจากภายในตอนที่2คือปลุกเสร็จแล้วก็ประมวลประมวลอะไรครับเมื่อกี้องค์กรฟรีพูดแล้วไม่รู้จำได้ก่อนเนาะคนฟังน่าจะงงๆว่าตกลงประมวลอะไรวะก็คือประมวลพฤติกรรมที่มันประสบของพวกเราเนี่ยวันนี้เราทำรถจอดนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวพอนะชั่วโมงครึ่งแล้วกันประมวลพฤติกรรมที่มันประสบที่เรารู้สึกว่าอยากจะทำอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำอยู่แล้วก็ได้กับประมวลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของพวกเรานะครับเช่นมาสายเอาของไปชักอันไม่ได้ว่าที่นี่นะอันนี้แบบทั่วไปนะนะครับแต่ว่าทุกคนก็จะเขาเรียกว่ามี honesty มีความเชื่อในตัวเองแล้วก็ต้องก็ตอบมาแล้วก็ช่วยกันรวบรวมไม่ได้บอกว่าเป็นชื่อใครจากทุกคนทุกระดับมาสรุปร่วมกันตรงนี้สำคัญเลยเพราะอะไรครับเราต้องการการมีส่วนร่วมเราต้องไม่อยากให้มีใครมาสั่งการเพราะว่าสิ่งที่ถอดออกมามันจะเป็นตัวตนของทุกคนเพราะฉันคือ1เสียง1สิทธิ์1ทุกอย่างที่มารวมตัวกันจากนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดนะครับแปลงเปลี่ยนเป็นคุณธรรม3ข้อทำไมต้อง3ข้อที่องค์กรตรีบอกแล้วเนาะนะครับเคยได้ยินคำว่าหลักคุณธรรม12ประการไหมเคยได้ยินไหมครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยเนาะช่วงสัก30ปีได้ยินนะครับนะฮะใครท่องได้ไหมครับก็ไม่มีใครท่องได้นะฮะเด็กอาจจะร้องเพลงได้นะเพราะฉะนั้นเราโฟกัสนี่ก็คือหลักบริหารจัดการเนี่ยทำน้อยแต่ได้มากทำสิ่งที่จะโฟกัสแล้วลองมาสัก3คุณธรรมถอดมาจากพฤติกรรมและพึงประสงค์ไม่เหมือนเดียววันนี้เราจะทำเวิร์กช็อปกันอยู่นะครับจากนั้นแปลง3คุณธรรมเป็น2เรื่องครับแปลเป็นพฤติกรรมบ่งชี้แปลเป็นนิสัยแปลเป็นนิสัยว่าเราจะเปลี่ยนอะไรไม่ทราบเมื่อเช้าจำที่ท่านตามวัดพูดได้ไหมรับผิดชอบของยามรปภที่โรงพยาบาลชลบุรีคืออะไรครับจะไม่เก็บอะไรไม่เก็บไอ้ค่าสินบนหาที่จอดรถนั่นคือแปลจากหลักคุณธรรมเป็นจริยธรรมที่บอกว่าโรงเรียนส่งโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมอ่ะที่บอกโครงการที่องค์กรตีบอกอ่ะคุณธรรมคือนามธรรมจริยธรรมคือรูปธรรมนะฮะเช่นเราจะมีความมีวินัยนั่นคือหลักคุณธรรมแต่จริยธรรมคือเราจะมาให้ตรงเวลาเราไม่มาสายคือสิ่งที่ปฏิบัตินะครับเขาจะแปลเป็นพฤติกรรมบ่งชี้อันที่สองเป็นโครงการนำคืออะไรครับรวมกลุ่มกันทำ4-5คนฝ่ายนี้กลุ่มนี้รวมในสิ่งที่อยากจะทำแปลงเป็น2 อย่างแปลงหลักคุณธรรมเป็นพฤติกรรมบ่งชี้และโครงการคุณธรรมจากนั้นก็มีการประกาศนะครับประกาศคือว่าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติรวมทั้งจับตลาดนักความดีคือเอาทุกคนเอากิจกรรมต่างๆมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับสุดท้ายมีการประเมินและประเมินผลในประเด็นที่ในขั้นตอนที่6เพราะฉะนั้น6ขั้นตอนนี้จริงๆองค์กรที่บอกวิสิต5ก็ได้4ก็ได้3ก็ได้ให้มันมีครบหลุมนี้นี่คือหลุมของการพัฒนาองค์กรแบบมากนะครับที่อื่นเป็น7เป็น8เป็น10ที่เป็นการเรียนก็เข้าในนี้หมดมีแต่เราจะใช้หลักอะไรก็ไม่มีนะครับนะอีกตัวนี้ผมขออนุญาตข้ามไปเลยเพราะว่าเราเคยสกัดของบางหน้าเองเขาบอกว่าถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีผมขออนุญาตข้ามไปตรงนี้นิดนึงนะครับหลักหลักของแล้วจะทำยังไงให้เกิด6ข้อนั้นได้เราจะใช้หลักของการปฏิบัติเหมือนกันคือเราจะใช้หลักง่ายๆคือหลักการที่ให้เกียรติกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนะครับเราใช้ลักษณะ3ชอเราเคยรู้จักบ้างฮะบางคนก็4ชอบางคนก็5ชอมีอะไรบ้างครับ3ชอมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับผมว่าทุกคนรู้หมดแล้วมีอะไรครับชื่นชมเราจะชื่นชมเพราะเราจะ empower กันนึกออกไหมฮะชอแรกคือชื่นชมเราจะชื่นชมบางคนไปที่
มันชมไม่ได้จริงๆคนนี้อะไรหมอชมไม่ได้จริงๆคนนี้นะครับแต่ว่าพอชื่นชมใจมันชื่นนะนะครับคนเราไม่มีใครดี 100% แล้วก็แย่ 100% หรอกเราสามารถดึงในส่วนที่ดีมาทำปฏิสัมพันธ์ทำให้เกิดความทำงานร่วมกันได้แล้วใช้หลักการชื่นชมหลักการที่2คือชอที่2คืออะไรครับอะไรนะแชร์ใช่ไหมแชร์ใครทำดีต้องแชร์ไปนะแชร์เป็นอะไรเมื่อกี้ผมผ่านมาที่ชั้นหนึ่งอันนี้คือการแชร์แบบนึงนะคืออะไรครับบอร์ดที่อยู่หน้าส่งเสริมคนดีใช่ป่ะคนดีของกระทรวงไม่จำเป็นต้องเป็นบอร์ดอย่างเดียวครับนะชื่นชมกันต่อหน้าแชร์กันไปในโลกโซเชียลไลน์เฟซได้หมดคนที่เป็นหัวหน้าต้องตรงนี้ให้เยอะๆทำเยอะๆต้องขอบคุณกันเยอะมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่รู้สึกว่าเขาทำแล้วก็มีคุณค่านะครับอันที่สามคือหลักอะไรครับฮะเชียร์ใช่ไหมเชียร์ให้เขาได้ทำต่อนะครับคือใครทำความดีต้องเชียร์เขาได้ทำต่อแล้วก็ได้พัฒนามันไปเรื่อยมีเวทีมีองค์กรที่จัดให้เขานะครับให้เขาได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไปนะครับอันนี้ทำไมผมถึงต้องเอาสไลด์ขึ้นมาผมก็จะบอกว่าอันนี้คืออำเภอคุณธรรมก็ใช้หลักการเดียวกับองค์กรคุณธรรมตอนนี้จะมีอยู่5เลเวลของประเทศนะครับเดี๋ยวจะออกเป็นแนวทางด้วยไม่ใช่เป็นเกณฑ์นะไม่ใช่เป็นการบังคับตอนนี้จะจัดกระบวนการกระทรวงคุณธรรมว่ากระทรวงคุณธรรมจะต้องตอบได้อะไรบ้างเช่นกระทรวงคุณธรรมจะทุกกรมต้องขับเคลื่อนกรมคุณธรรม 50% อย่างเงี้ยนะครับจังหวัดคุณธรรมผู้ว่ามาเป็นดำเนินการเป็นเชิงนโยบายทำได้สั่งการนะครับอำเภอคุณธรรมองค์กรคุณธรรมแล้วก็ชุมชนคุณธรรมนะครับจะมีเกณฑ์คร่าวๆเนี่ยที่ตามหลักของขั้นตอนนะครับเห็นว่า1การจะองค์ประกอบของหน่วยงานคุณธรรมต้องมีอะไรต้องมีหลักคุณธรรมอันนี้ที่เราจะมาถอดอัตลักษณ์นะครับอันที่2จะต้องมีการแก้ปัญหาร่วมกันอันนี้ก็คือโครงการร่วมถ้าเป็นอำเภอจะเป็นปัญหาที่อยากแก้ความที่ทำนั่นคือกิจกรรมเขาเรียกว่าโครงการคุณธรรมครับอันที่สามก็คือมีหน่วยงานหลักการคือชื่นชมแชร์แล้วก็เชียร์นะครับในการขับเคลื่อนฝากทั้งแรกจะหมดของเนาะนะครับผมขออนุญาตผ่านไปเร็วๆเพราะว่าปกติสไลด์กลุ่มนี้จะใช้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งสองสามชั่วโมงครึ่งแล้วก็เริ่มมีเวิร์กช็อปนะครับเพื่อให้เห็นว่าเราทำเพื่ออะไรหลักการก็คือว่าเราจะขับเคลื่อนทั้งหน่วยงานคุณธรรมแล้วก็องค์กรหน่วยงานคุณภาพแล้วมันจะเป็นไปด้วยกันเนาะถ้าที่ดีๆเวลาคนมาดูงานก็จะบอกว่าเวลาเราทำหน่วยงานคุณภาพมันคือฝั่งตะวันตกพวกฝรั่งจะคิดใช่ไหม KPI HA เป็นคุณภาพแต่พอมันเป็นได้คุณธรรมมันเป็นฝั่งตะวันออกพัฒนาด้านจิตใจการมีส่วนร่วมเคารพกันให้เกียรติกันมันเหมือนตะวันออกพวกตะวันตกอ่ะมันถึงจะสมบูรณ์แล้วก็กรอบนะครับเราคิดว่าพอทำแล้วมันจะเกิดการพัฒนาระบบอย่างยั่งยืนเมื่อกี้ที่บอกถ้าพอไม่เหลือทำได้ไหมนะครับก็ต้องทำระบบให้เขามีความเข้าใจจากอินไซต์ภายในอ่ะและให้เขาทำอย่างต่อเนื่องนะครับเจ้าหน้าที่น่าจะมีความสุขมากขึ้นเพราะอะไรครับเราไม่บังคับเลยนะแล้วก็ใครทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ใครทำเราจะเป็นไงจะชมจะชื่นชมจะแชร์แล้วก็เชียร์ให้เขาได้ทำต่อคนทำได้รับการชื่นชมมีความสุขไหมครับอยากทำไหมครับนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผมว่าเมื่อความดีสุขภาพก็ต้องสุดท้ายเป้าประสงค์ของกระทรวงเรานะครับนะให้เป็นสุขภาพที่แข็งแรงของผู้ป่วยแล้วก็ญาติทำรอยยิ้มของญาติแล้วก็พอใจนะครับจริงๆมีการประเมินของการขับเคลื่อนนะมีการประเมินด้วยเนาะจริงๆประเมินง่ายมากแล้วแต่ประเทศที่จะประเมินแบบนี้นะผมไล่ฟังก่อนเนาะเวลาประเมินนี่ไม่ได้บอกว่าใครเก่งกว่าใครใครดีใครมีคุณธรรมกว่าใครเนาะเราจะไปชี้ว่าคนนี้เป็นคนดีกว่าคนนี้ผมว่าใครแล้วแต่เหมือนใครแต่หลักการประเมินคือว่าจะมีการประเมินอย่างประมาณ5ระดับอันนี้ผมขอข้ามไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะเยอะเกินนะครับมีการประเมินแบบง่ายๆว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนนั้นหรือยังนะครับผมจะกลับมาตรงนี้นิดเดียวมันเกี่ยวอะไรจะมาเข้าใกล้ตัวเองนะเมื่อกี้เราไปภายนอกเราบางหน้าเนาะมันเกี่ยวอะไรกับกระทรวงสาธารณสุขบ้างไหมเมื่อปี2559นะครับตอนต้นปีมีการจัดทำจุดยืนวิสัยทัศน์ปฏิกิริยาข้ามยุคของการยุติศาสตร์ของกระทรวงครับวันนั้นนี่จัดที่โรงแรมคงสีริเวอร์12-15กันยายนผมไม่ได้ถ่ายเข้าไปเองนะผมขอรูปคนอื่นเข้ามาที่สตช.สตย.ผู้ปิดตอนนั้นท่านได้ดีอยู่ท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีท่านผู้ตรวจท่านรองประหลัดเข้าไปทำภารกิจวิสัยทัศน์2วันนะครับนะมีการถ่ายรูปร่วมกันอย่างท่านสุขุมก็อยู่นะท่านสุขุมตอนนั้นท่านเป็นผู้ตรวจอยู่ไม่เป็นผู้จัดนะก็ขับเคลื่อนแล้วก็ถอดบทเรียนอัตลักษณ์เขาทำยังไงกันบ้างเขาทำอะไรกันทำแบบที่เราจะทำเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแต่เขาทำสเกลเล็กแต่เราทำสเกลใหญ่ทำองค์กรผมไม่ทำโรงพยาบาลผมก็ทำแบบนี้นะ
ทำแบบนี้คืออะไรครับอันนี้ท่านสุพันธ์เกษตรเนาะท่านผู้ตรวจนายแมนท่านอันนี้ท่านปรับคนเก่านั่งคุยกันถอดตัวตนของแต่ละคนความดีของคนที่ทำงานนี่เป็นตัวตนที่อะไรสิ่งที่คุณอยากจะพัฒนาแก้ไขปรับปรุงอะไรก็คือพฤติกรรมที่มึงประสงค์และที่มึงประสงค์ถอดออกมาว่าเออถ้าถอดออกมาเป็นตัวตนขององค์กรรวมกันทั้งหมดออกมารูปรวมกันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างจะทำให้เกิดอะไรได้บ้างก็คือพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ก็ถามกันประมาณนี้แหละนะครับทำไมผมรู้ว่าผมก็เข้าไปเซสชั่นนี้นะเป็นเซสชั่นนี้นะนะครับนะก็มีการสรุปนะครับอีกเซสชั่นนึงคือเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภาปี2559ก็ทำกลุ่มแบบเดียวกันวิทยากรกลุ่มเดียวกันนะครับแต่นี่ทำจากทั้งมาจากอะไรบ้างตั้งแต่ระดับรองอธิบดีสาธารณสุขเทศผู้ในการสูงมาทั่วไปสสจผู้ในการมาชุมชนผมเป็นตัวแทนบางส่วนเข้าไปนะครับทางสสอทางรพสตก็มาด้วยสสอก็ต้องมาด้วยมาเพื่ออะไรมันมีส่วนร่วมในการจัดการเห็นไหมเขาพยายามจะทำนะคุณหมอคุณหมอก้องเขาพยายามจะทำอย่างนี้นะครับแล้วก็มาร่วมตัวถอดอัตลักษณ์ตัวเองขึ้นมาว่าเราเป็นแบบไหนนะครับสุดท้ายก็คือเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นมาจากวันนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผมจะเล่าที่มาที่ไปนะว่าใน MOP ที่เราเกิดขึ้นนั่นก็คือการจัดจุดยืนองค์กรวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมชุดแรกชุดผู้นำล่าสุดเนี่ยจะประกาศเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจส่วนค่านิยมเนี่ยผมมีส่วนร่วมแต่สุดท้ายก็มาดิสคัสกันว่าตกลง MOP เนี่ยมันถอดออกมาจากพวกเราทั้งหมดนะเป็น Mastery Originality People แล้วก็ Humanity ผมจำได้เลยวันนั้นยังเถียงกันว่า Humanity หรือ Humanity Humanity แปลว่ามนุษยชาติเขาบอกเออ humanity มันซ้ำกับ people นะถ้าตอนนั้นมีความขัดแย้งในสังคมสูงการใช้ humanity เนี่ยมันน่าจะแก้ไขปัญหาการทำงานทั้งสังคมและของเราได้ humanity คืออะไรครับอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมนะครับนั่นคือที่มาที่ไปอันนี้ขออนุญาตครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของ MOBH ครับ mastery มีวินัยใฝ่เรียนรู้ originality ผู้สร้างทางสดใส people จัดวางไว้กลางใจHumility น้องให้ได้ถ่อมตนครับรู้ไหมใครเป็นคนแต่งกลอนบทนี้ครับคุณไหมฮะใครเป็นสิงหะคุณนี่ผมหายนิดนึงนะถ้ารอที่ไม่ดีที่นี่นะพอสิบปงหรือถ้ารอที่ไม่ดีหน่อยนะครับผมก็โวยที่ท่านสิท่านไปโดยที่ไม่ได้บอกก็มาบอกวันนี้เองหาตัวไม่เจอแต่รู้สึกอ่านแล้วเออแบบมันใช่มันโยนมันตอบโจทย์หมดนะคือว่าพยายามจะสื่อสารกับคนอื่นอย่างไรให้มันง่ายไอ้อันนี้ผมไปพูดทุกที่ที่ผมพูดนะผมไม่ได้มาพูดที่นี่ที่เดียวนะครับมันก็คือตัวตนในการขับเคลื่อนก็คือ MOPS เนี่ยผมมองว่ามันก็เหมือนประมาณการทำนั่นแหละมันคืออัตลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการนะถ้าเข้าใจจริงผู้บริหารต้องเอาตัวเองไปใช้เพราะคุณคิดเองคุณหาเองคุณประกาศเองแล้วคุณต้องทำด้วยถูกต้องไหมถ้าเป็นของเราเราก็ต้องคิดเองหาเองทำเองนี่6ขั้นตอนเหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นการขับเคลื่อนว่ามันมีความเหมือนและแตกต่างอย่างไรนะครับผมขอสรุปภาพรวมคร่าวๆว่ากิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงผมขอถามนิดนึงผมยังไม่ได้หาเลยอ่ะ BMSC นี่ย่อจากอะไรครับ B นี่คืออะไรนะครับอะไรนะ Discovery ค้นพบใช่ไหมค้นหาสิ่งใหม่ๆนะเป็นผู้ที่ค้นพบใช่ไหมหา M นะฮะ Moral มีคุณธรรมใช่ไหมแล้วเอสซีอะครับฮะซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนได้นะเซิร์ฟได้ไปดูก็ได้นะครับได้นะทรายเหรอทรายใช่ไหมใช่แบบทรายใช่ไหมสแตนดาร์ดหรือทรายสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดมีมาตรฐานเพราะเราใช้ความเป็นไม่รู้ว่าตรงนี้ได้มาอย่างไรแต่เราสามารถเอาไปทบทวนไปได้เดี๋ยววันนี้เราดูซิว่าถ้าเราถอดอัตลักษณ์ของทุกคนออกมาแล้วจะออกตรงตามนี้ไหมหรือว่าจะไม่ตรงแต่ตรงไม่ตรงไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราเปลี่ยนหลักคุณธรรมเป็นพฤติกรรมบ่งชี้อย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะเข้าสู่กระบวนการนะครับผมขออนุญาตทำทีมนิดนึงได้ไหมครับทำทีมไอทีนิดนึงได้ไหมครับผมจะขอกลับไปที่สไลด์ที่เป็นเวิร์กช็อปแล้วครับนะฮะไม่ทราบใครมีอะไรจะสอบถามหรือซักถามหรือประเด็นไหนให้ดิสคัสมั้ยครับมีมั้ยครับถ้าไม่มีระหว่างรอจริงๆแล้วนี่งั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนกันเลยนะผมเล่าให้ฟังอีกไม่เกิน10นาทีว่าแล้วที่อื่น
เขาทำอะไรกันในประเทศนี้แล้วเกี่ยวกับหน่วยงานคุณธรรมเนาะใครทำอะไรในประเทศนี้แล้วนะครับผมก็ได้รับเกียรติไปพูดที่หลงเก่าตอนนั้นท่านรองที่ดีน่าจะเป็นสสจที่เพชรบูรณ์ครับผมได้เลยครับนะไปหาคุณหมอกันนานะครับเอกชนโรงพยาบาลเอกชนก็ทำนะครับนะฮะแล้วกระทรวงสาธารณสุขภาพรวมทำอะไรบ้างแล้วมีทิศทางการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหน่วยงานคุณธรรมอย่างไรครับสไลด์ผมขอผ่านไปเร็วนะนี่บางส่วนจะซ้ำกันอ้ออันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นสไลด์ที่องค์มนตรีพูดท่านจะใช้หลักการนี้ตลอดแล้วผมก็ไปตรงกับเอกจอนคอร์เตอร์พูดนี่แหละแต่ละเอียดกว่านี้ซ้ำคือการจะเป็นองค์กรที่ยั่งยืนได้ต้องมีคุณภาพจริงเหรอครับระบบคุณภาพ KPI ติดตัวชี้วัดอะไรก็ว่าไปของผมเป็น HA นะครับระบบ Lab ระบบ QA นะระบบของคอมพิวเตอร์เป็นอะไรใน ISO อะไรนะครับไอ้เจ็ดนะฮะ17025ใช่ก็ต้องไปติดตามในส่วนนี้ด้วยใช่ไหมระบบคุณภาพที่ระบบคือจากภายในสู่ภายนอกที่บอกว่าระเบิดจากภายในระบบนี่ระบบยุทธศาสตร์จริงๆมันไม่ได้มีความหมายที่ไปที่ไปมากแบบนี้ด้วยนะครับจำได้ไหมครับมีวันหนึ่งวันที่1 เมษายนเมื่อ2 ปีที่แล้วเราทำการล้างห้องน้ำพร้อมกันทั่วประเทศอันนั้นของประสบการณ์ของตลาดนะครับไม่รู้ที่มีล้างด้วยหรือเปล่าที่พวกอย่างล้างกันหมดเลยนะครับนะแล้วก็ล่าสุดก็คือรัฐมนตรีเห็นไหมเดินเข้าน้ำที่แบบไม่ได้บอกก่อนนะครับแล้วก็จริงๆเป็นคำพูดของสมเด็จพระที่รับสั่งมาผมเนี่ยไม่ได้อ้างเกินอาจเอื้อมเลยนะครับคุณหมอดองสมัยเป็นตลาดท่านเล่าให้ฟังท่านรับสั่งเรื่องความสะอาดนะจนคุณหมอสองคนก็ได้รับคำพูดถูกมาที่จะมาจัดการช่วยดูเรื่องความสะอาดผมมองว่าโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามันสะอาดเราอยู่แบบมีความสุขมากแต่สิ่งที่มันสะอาดสิ่งที่มันจิตใจก็ดีทั้งคู่ว่าเราเป็นการให้บริการสุดท้ายคือระบบทำให้ได้บ้างระบบทำไมต้องอันนี้ไม่คือฮาร์ดไซด์เนี่ยอันนี้คือซอฟต์ไซด์ที่เมื่อกี้บอกว่าจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบภายในปปช.มีไม้ตีทำผิดติดคุกทำผิดมีวินัยแต่ด้านองค์กรทำคือซอฟต์ไซด์ให้กำลังใจสร้างอะไรเพื่อเป็นเกราะปกป้องอันนี้มันจะเป็นภายนอกหรือภายในนะแต่ต้องทำคู่กันไปนะครับอันนี้คือเกราะแนวคิดสุดท้ายก็คือที่ท่านไม่ได้บอกคือเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเข้าได้ทุกอย่างมีรอยสักว่าประเทศมีอะไรคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตอนนี้เปลี่ยนแล้วผมยังรู้สึกน่าจะเป็นรองนิสุรองนายกดอนยศรัฐมนตรีท่านธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ตอนนี้เปลี่ยนเนาะน่าจะเป็นท่านรองนิสุเป็นประธานมีรัฐมนตรีอยู่5กระทรวงอย่างนี้ครับมีวัฒนธรรมสาธารณสุขมหาดไทยพม.และวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมเป็นนี่ตอนนี้ประธานศูนย์คุณธรรมเป็นอาจารย์จักรธรรมธรรมศักดิ์นะครับที่ขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมนะเป็นองค์กรมหาชนนะครับเป็นเลขาเป็นนะแล้วก็มีที่ปรึกษาอยู่ทราบไหมว่าเรามีแผนวันนี้ท่านผมฟังท่านเมื่อเช้าท่านรองที่ดีได้กล่าวว่ามีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1เราเคยรู้ไหมไม่รู้เลยเนาะมีคนแซวได้บอกโอ้ประเทศไทยเกิดมานานที่เพิ่งมีแผนส่งเสริมคุณธรรมครั้งแรกนะเมื่อเดือนกรกฎาคมผ่านมติครม.แล้วเพราะนั้นคณะกรรมการชุดขับเคลื่อนเมื่อกี้เนี่ยต้องขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมด้วยรูปแบบต่างๆซึ่งตอนนี้ผมพูดตามตรงที่เข้าไปสัมภาษณ์ดูเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันสตรองและเป็นชัดเจนคือหน่วยงานคุณธรรมที่จะให้เขาสามารถเปลี่ยนองค์กรได้ปัจจุบันชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้คือแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมมีภารกิจเป้าประสงค์พิเศษครับอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเวทีตลาดนัดความดีจากที่แพทเขาเรียกว่าเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งประเทศเอาองค์กรต่างๆมานำเสนอนะครับระดับภาคตอนนี้อยู่แล้ว5ภาค4ภาคก็ทำเอาองค์กรมานำเสนอทำไมต้องมีเวทีนี้เมื่อกี้ที่บอกมันคือตลาดนัดความดีคือขั้นตอนที่5คนทำดีต้องได้รับการเลยครับชื่นชมแชร์แล้วก็เชียร์เวทีนี้เกิดมาเพื่อทำให้ทุกท่านที่ทำความดีหรือทำกิจกรรมโครงงานที่ทำมาแชร์มาเชียร์กันมาชื่นชมกันนะครับถามว่าใครทำอะไรแล้วในประเทศไทยนี้นะครับจังหวัดคุณธรรมตอนนี้มีอยู่6จังหวัดที่พยายามจะขับเคลื่อนไม่ได้เป็นจังหวัดคุณธรรมเขาไม่ใช่แบบโอ้ไม่มีโกไม่มีอะไรเขาพยายามจะมีกระบวนการที่บอกมีกระบวนการในพัฒนาแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อเนื่องที่จะลดปัญหานะครับเรื่องคุณธรรมจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพิจิตรภาคเหนือบุรีรัมย์อีสานราชบุรีคือภาคกลางพัทลุงคือภาคใต้ร้อยเอ็ดกับศรีสะเกษมาเสริมอำเภอคุณธรรมตอนนี้กลายเป็นทุกอำเภอแล้วครับนะที่จะขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมโดยใช้หลักหกข้อนี้เหมือนกัน
เดี๋ยวจะมีการประเมินที่แบบง่ายๆด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้พยายาม implement เข้าสู่คอรมอลนะนะครับมีบอกจะนำเสนอคอรมอลเร็วๆวันนี้นะครับมีโรงมีอำเภอมีจังหวัดมีอำเภอมีโรงเรียนไหมคะที่คุณมาตรีบอกเนาะโรงเรียนเกือบทุกแห่งได้ขับเคลื่อนหมดปีนี้จะโฟกัสโรงเรียนที่ของในหลวงรัชกาลที่10อาชีวะคุณธรรมที่หลายแห่งได้ดำเนินการใช้หลักการเดียวกันหมดเลยนะครับมาไล่คุณธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์เกษมบอกนะครับสาธารณสุขคุณธรรมมี2ที่คือหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขก็แบ่งไปตามกรมกสป.นอกกระทรวงสาธารณสุขก็คือมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ท่านของมูลนิธิธรรมาภิบาลคุณหมอที่ท่านว่าจะนั่งเจริญเป็นเลขาก็จะเคลื่อนให้โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลในเครือข่ายกลาโหมนะครับโรงพยาบาลในเครือข่ายของกทม.โรงพยาบาลในเครือข่ายของตำรวจอื่นๆที่ไม่สป.เนี่ยขับเคลื่อนไปงานนะครับนะครับกระทรวงที่ไม่อยู่ใน5กระทรวงหลักกระทรวงการคลังที่เมื่อกี้นอกรอบเกินครึ่งแหละที่เขาอบรมแล้วก็ดำเนินการกรมคุณธรรมนะครับอบต.ที่บางที่เริ่มทำนะครับเช่นอบต.บางแห่งก็เริ่มขับเคลื่อนอย่างบางหน้าเนี่ยเราก็จับมือกับทางอำเภอโรงเรียนโรงพยาบาลอบต.ทางหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็มาจับมือกันว่าขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมมันก็จะรวมตัวกันเป็นอำเภอคุณธรรมองค์กรภาคเอกชนก็มีตัวอย่างที่ท่านปราโมทได้นำเสนอไปนะครับอันนี้ผมขออนุญาตข้ามไปนะจะซ้ำนิดนึงเพราะอันนี้เป็นนำเสนอในภาพรวมของกระทรวงมีอะไรที่อยากจะให้นี่คือหลักการที่ผู้ถามที่ผมบอกเราจะต้องเคารพทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันให้เกียรตินะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ตนเองนะครับชื่นชมแชร์แล้วก็เชียร์เป็นหลักการที่สำคัญนะครับ6ขั้นตอนเมื่อกี้ที่บอกแล้วเนาะ3นะครับผมอยากให้เห็นอันนี้แต่ว่าเป็นของท่านผ่านไปแล้วของกระทรวงสาธารณสุขอยากให้เห็นอีก2สไลด์ตรงนี้ครับจะจบสไลด์ตรงนี้แล้วก็จะเริ่มทำเวิร์กช็อปมีเวลาทำเวิร์กช็อปในนี้นะครับนะฮะอันนี้คือรถแมปของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมสู่กระทรวงคุณธรรมเราทำรถแมปไว้มีการประชุมของคณะกรรมการของกระทรวงนะครับ1แน่นอนเรามีชมรมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงในทุกกรมก็จะมีนะครับนั่นคือความดีงามส่วนบุคคลเนาะนะครับที่เรามองไว้เห็นไหมฮะว่าเราเคยไปอบรมแดร์หลอกไหมเคยไปไหมจากคำว่าแดร์หลอกไหมฮะศูนย์เทวีสนทนาเราเคยไปปฏิบัติความธรรมไหมสองอาทิตย์สามอาทิตย์เราไม่เคยเลยใช่ไหมฮะไม่เคยนะครับคนที่กลับมาก็รู้สึกตัวเองเป็นคนดีมีความรักภูมิใจพอกลับมาอยู่ในองค์กรไงเหมือนเดิมมีครั้งหนึ่งผมไปพูดที่ราชบุรีจำได้เลยคุณหมอคนนึงบอกพี่หนูไปแดร์หลอกมากับเพื่อนสามสี่คนกลับมารู้สึกเรารู้สึกดีจะมาแก้ไของค์กรเราจะแบบรู้สึกมันมีคุณค่ามากเลยแต่กลับมาอยู่ในองค์กรแป๊บนึงเหมือนเดิมนะครับนะฮะไม่รู้หนักกว่าเดิมหรอกเราก็เลยคิดว่าการที่เกิดองค์กรคุณธรรมขึ้นมาเนี่ยหรือโรงพยาบาลหรือหน่วยงานคุณธรรมเนี่ยองค์กรต้องเป็นสนับสนุนคนที่ทำความดีต่างๆเปิดเวทีให้เขาได้มีโอกาสชื่นชมแชร์เชียร์ซึ่งกันและกันอันนั้นคือแนวคิดขององค์กรหน่วยงานและโรงพยาบาลนะครับซึ่งเราพยายามดำเนินการตั้งแต่ปี2559ให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่3แล้วนะครับที่จะขับเคลื่อนให้เป็นกรมและกระทรวงคุณธรรมซึ่งณวันนี้ผมมองว่ากรมหลายกรมได้พยายามขับเคลื่อนแต่ว่าก็ต้องการที่จะเริ่มต้นเนาะมันจะไม่เชฟสังคมได้อย่างรวดเร็วด้วยความเข้าใจแล้วก็ไอซีดาสเต็ปที่ต่างอย่างมีความมั่นคงเรื่อยๆเราก็คิดว่าเราจะประกาศเป็นกระทรวงคุณธรรมได้ในวันนี้แต่ขอโทษเถอะผมเพิ่งมาเห็นสไลด์ทางไลน์เมื่อ2วันที่เองสปช.ส่งมาทางกระทรวงสาธารณสุขไปจับมือกับอีก17องค์กรเซ็น MOU เข้าสู่องค์กรคุณธรรมนะมีอีก3 4 5กระทรวงแล้วก็มี MOU เซ็น MOU จะเข้าสู่กระบวนการคุณธรรมทุกอย่างก็จะขับเคลื่อนแล้วก็ติดตามไปเนี่ยไปด้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ทราบ IT อยู่มั้ยครับขอเชิญตรงนี้นิดนึงนะครับรบกวนนิดนึงนะครับงั้นเราก็จะเข้าสู่เรื่องของการทําเวิร์คช็อปนะครับไม่ทราบมีกระดาษเปล่าไม่ขอกระดาษเปล่าหน่อยนี้นะฮะมีกระดาษเปล่ามั้ยฮะ A4 มีมั้ยครับขออนุญาตแจกทุกคนเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะขออนุญาตแจกกระดาษ A4 ทุกคนนะครับคนละ1แผ่นมีอยู่ในมือมั้ยครับปากนี้แจกกระดาษปากนี้นะครับมีใครมีคำถามอะไรมั้ยครับวันนี้ผมจะช็อตเวลาพอสมควรส่วนใหญ่ที่ผมทำเวิร์กช็อปจะไม่ค่อยรู้จักกันมาจากแต่ละโรงพยาบาลเนาะแต่เวลาเราจะวันงานกิจกรรมนี้นะครับเราจะได้กิจกรรมเรื่องของความรู้สึกนะครับเรารู้สึกเห็นคนข้างๆในห้องเรานะครับเรารู้สึกอย่างไรกับเขาแม้จะคนรู้จักนะครับเราก็คิดไปน้องว่าคนนี้เช่นคนนี้หล่อดี
คนนี้สวยคนนี้ใจดีคนนี้น่าอบอุ่นคนนี้น่าเข้าไปใกล้ชิดนะครับสำหรับคนที่เรารู้จักเรารู้สึกเรารู้เขาเป็นแบบไหนเราอยากจะชื่นชมเขาแบบไหนนะครับแต่เก็บไว้ในใจนะไม่ต้องบอกเขาเนาะไม่ต้องบอกนะว่าคนนี้ทำงานด้วยกันมานานรู้สึกประทับใจนะครับนะคนนี้ทำงานด้วยกันรู้สึกว่ามีขอความช่วยเหลือที่ไรก็ช่วยเหลือเรานะครับนะขอให้เขียนความดีหรือสิ่งที่เราประทับใจทั้งที่คนเรารู้จักและไม่รู้จักในกระดาษแผ่นนั้นงงไหมงงไหมหนึ่งคนหนึ่งแผ่นสมมติว่าผมนะครับผมประทับใจคุณหมอพิเชษนะครับท่านรองอธิบดีท่านเป็นคนที่มีความตั้งใจทำงานผมก็ได้เขียนว่าตั้งใจทำงานหนึ่งแผ่นผมประทับใจขออนุญาตนะครับท่านอาจารย์เสื้อชมพูนี่นะครับบอกท่านประทับใจไม่รู้จักกันมาก่อนนะบอกคุณท่านแต่งตัวดีนะครับท่านแต่งตัวดีที่ตอนนั้นอีกคนหนึ่งไม่เคยเห็นหน้าก่อนบุคลิกดีนะครับพูดแต่เล่นสิ่งที่ดีเขาเล่นเกมคิดดีหนึ่งคนหนึ่งแผ่นนะครับได้8แผ่นเพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่บังคับเนาะเรารู้สึกประทับใจแค่2คนก็เขียน2แผ่นไม่ประทับใจใครเลยก็ไม่ต้องเขียนนะครับ นะครับนะเขียนแค่ความดีงามเขียนแค่ความดีงามกับความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกในแง่บวกที่เรามีนะครับเชิญนะครับใครมีคำถามไหมว่าจะตกลงยังไงทำยังไงมองหน้ากันเชิญครับเขียนหน้าความดีทั้งหมด8แผ่นไม่ต้อง8แผ่นแต่1คน1แผ่นไม่ต้องเขียนลงแผ่นแรกคุณเรียกคุณหมอพิเชษหล่อแผ่นที่2คุณพี่น่ารักอะไรเงี้ยอีกคนนึงบอกว่ามีอะไรช่วยเหลือผมตลอดอีกคนก็1คน1แผ่นนะครับนะฮะมองก็ได้นะมองหน้ากันก็ได้นะว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครรู้จักกันบ้างหรืออะไรเงี้ยมองนะแต่ไม่ต้องบอกตัวไม่ต้องแบบเราก็จะแสดงออกด้วยแผ่นกระดาษธรรมดาเก็บไว้ในใจไม่ให้เขารู้นะครับนะฮะพอนึกออกไหมเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมครับงงอึ้งอย่างนี้นะครับหลายคนอาจจะเล่นกิจกรรมนี้แล้วนะครับเขียนสัญญามีไหมหรือนึกไม่ออกจะเขียนอะไรพี่เขียนสัญญานะครับไม่เขียนนะเขียนนะครับไม่เขียนเห็นไหมเราก็จะบอกว่าสิ่งที่เราจะมองความดีคือนี่คือเกมคิวดีคือดูซิว่าเราจะเห็นความดีงามของคนอื่นได้อย่างไรโดยที่เราไม่ต้องบอกคนไทยที่อายคนไทยที่อายเราก็เลยบอกไม่ต้องไปบอกเขาแค่เขียนใส่เศษกระดาษนี่ออกไหมฮะนะเราแค่การจะฝึกมองในสิ่งมุมที่ดีของคนอื่นดูซิว่าเราจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแต่บางคนบอกเขียนได้แค่2ใบบางคนเขียนได้3ใบ4ใบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะบางคนแต่เดี๋ยวเปิดชิปโปงให้ก็ลองตอบไม่รู้สึกเลยก็ไม่ต้องเขียนช่วยเขียนอะไรก็ได้นะครับจะได้ในกิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าสารความร่วมมือด้วยกันนะครับได้การมีส่วนร่วมนะครับแต่บางคนก็ต้องเท้าปากเพราะนั่นบางครั้งอีอะไรอย่างเงี้ยนะจะต้องให้หน้าอีกเลยก็มันไม่รู้เรื่องนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็โอเคลองเขียนดูนะครับเป็นเขาเรียกว่าความรู้สึกที่เรามีต่อกันนะครับได้ไหมคนนั้นชื่ออะไรจำไม่ได้นะครับนะถ้าเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จยังครับชูกระดาษที่ผมทุกหน่วยที่ใครเขียนแล้วเอาเฉพาะกระดาษที่เขียนแล้วชูนิดนึงนะครับพอชูเสร็จแล้วใครชูเสร็จชูไหมครับชูเสร็จแล้วยืนขึ้นครับผมฝากกล้องด้วยนะครับทั้งกล้องนะครับเตรียมจับตาดีนะครับจะมีคนที่ได้รับรางวัลพิเศษนะครับช่วยเอากระดาษที่เราเขียนไปให้เจ้าตัวที่เราคิดถึงคนนั้นนะครับตอนนี้นะครับเดินไปนะครับเริ่มได้เลยครับเอากระดาษให้เขียนนะครับใครที่ไม่เคยพูดต่อกันพูดได้นะครับเอาละครับช่วยเอาไปเขียนนะพาไปให้เขานะครับใครไม่เคยบอกก็บอกได้นะใครอยากได้เบอร์โทรนะครับใครที่เคยบอกอาจารย์ก่อนขอบอกชี้ก็ได้นะชุบก็ได้
เป็นไงใครได้รับเอกสารเสร็จแล้วนะครับลองอ่านดูลองอ่านดูนะครับว่าเขาพูดถึงมีคนพูดกับเราว่าอย่างไรบ้างนะครับบอกได้ง่ายมากเลยค่ะชิ้นเดียวมันไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นไรครับเอาแล้วผมขอใช้เรตติ้งนะใช้เรตติ้งนะใครได้มากกว่า5ยกมือครับ5ใบโอ้เยอะ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 ครับโอ้โหงั้นเขาอีกเราต้องการเอาหาผู้ไปต่อนะ8ชิ้นครับอย่าไม่ยอมยก8อย่าโกหกนะเราเป็นหน่วยงานคุณธรรมนะอย่าไปเอา8ชิ้นมีอยู่กี่ท่อน2ท่านนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ2ท่านที่ไปต่อครับเชิญด้านหน้าครับคนครับกี่คน4เหรอ4เหรอเชิญเลย5แล้วเนี่ย5นะครับผมขอสูงสุดโอ้โห6 7 10ชิ้นเหรอน้องก็ได้12ชิ้น12ชิ้นดูมั้ยนี่มีไว้เหรอนี่มีชิ้นชมมากกว่านี้แล้วงั้นเอา10ชิ้นยกมือครับมากกว่า10ชิ้นขึ้นไปมากกว่า10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 มีมั้ยครับยกมือนะครับมีอยู่1 2 2คนอีกเหรอมากกว่า10นะคือ11ชิ้นใช่ไหมครับงั้นเชิญ2ท่านเลยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยขอเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับแต่คนที่ได้น้อยกว่านี้ไม่ต้องตกใจอ่านของตัวเองเนาะนะอ่านของตัวเองนะถ้าแบบไม่ตรงกลับไปบอกเขาเลยนะไปบอกเขาไม่ว่ากันไม่ใช่ตัวฉันนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะละขอเสียงปรบมือให้สองท่านด้วยนะครับก็จะมีคำถามง่ายๆนะครับประมาณ3ข้อให้ช่วยตอบนิดนึงว่า1ได้กี่ชิ้นแนะนำตัวเองก่อนนิดนึงนะครับจะได้รู้จักกันด้วยตอบ1คือได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับอันที่2อ่านแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับอ่านแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับมันไม่ใช่อย่างเงี้ยใช่ไหมฉันที่น่ารักนะครับอันที่3คือเราได้เรียนรู้อะไรกับกิจกรรมนี้แต่ข้อนะครับนะฮะนะเอาแบบนี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะแปลงนาคประสิทธิ์นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพวิชาการอยู่ที่สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารนะคะที่ได้ยาวมากเลยเนี่ยตำแหน่งได้นี่คือได้ทั้งหมด11ชิ้นนะคะก็มีน้องๆเพื่อนๆเขียนให้ส่วนมากก็จะไม่ได้เขียนเกี่ยวกับว่าเราสวยอะไรนี่นะคะแต่ส่วนมากที่เขียนตรงนี้จะเขียนว่าคือสวยอะไรนี่ไม่ได้นะคะที่เขียนในนี้ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับการทำงานค่ะแล้วก็จะเขียนว่าเราแบบเป็นที่ปรึกษาได้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะเขียนก็คือเป็นคนร่าเริงยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าก็คงใช่ค่ะตัวเราก็เป็นแบบนี้นะคะไม่มีแบบปฏิเสธเลยนะโอเคครับต่อครับนี่ก็คือได้ว่าความรู้สึกของเราที่เราอ่านความรู้สึกแรกที่เราอ่านแล้วสิ่งที่เราทำไปบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะคะว่าจะมีคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้หรือว่ามาชื่นชมเราคือเราทำด้วยที่เป็นตัวตนเราอะค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนอื่นที่ว่าเห็นในสิ่งที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนออกมาแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเราได้บทเรียนอะไรผมขอญาตดูนิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวจะเก็บไว้เยอะตรงนี้ใช่ไหมครับเราคิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรโอ้โหกระชับมากเลยกิจกรรมที่บอกสรุปผลการเรียนรู้เลยนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรกับกิจกรรมนี้ครับเชิญครับได้ไหมได้หลายอย่างครับพูดตามความคิดเราไม่มีถูกไม่ผิดนะครับกิจกรรมบอกได้หมดเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเดี๋ยวต่ออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวต่ออีกรอบหนึ่งตื่นตันใจส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ายิ้มเก่งนะช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมอะไรก็ได้มีน้ำใจมีเมตตาดีนี่เป็นหลักการทำนะพูดไปร้อเสียงนุ่มใจดีเก่งช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ประมาณจิตมีน้อมแนวนี้นะครับจะตอบไหมฮะหรือจะหยิบซองใหม่ฮะ
เลยต่อไปเดี๋ยวจะไปที่หนึ่งนะครับอ่ะครับอ่ะครับไปขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับเชิญครับพี่ครับเชิญครับค่ะอุรุยากรจันแสงค่ะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขค่ะครับมียาวนิดนึงฮะไม่มีเป็นประธานชมรมจริยธรรมของสปส.ค่ะปีแรกค่ะปีแรกเลยครับแล้วก็ได้11ใบค่ะครับใบแรกที่ผมเห็นแวบๆเลยคือแล้วเขาบอกว่าสวยโอ้โหที่นี่ชมกันเก่งมากเลยอ่ะเข้าเชียร์เลยครับคือเราอ่านแล้วเรารู้สึกยังไงส่วนใหญ่เขาพูดว่าอะไรเกี่ยวกับตัวเราก่อนครับค่ะคือต้องอย่างแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกแปลกใจที่ได้รับอันนี้เพราะว่าตลอดมาก็ตั้งใจทำงานนะคะแต่ไม่คิดว่าคนจะมาชื่นชมแล้วก็ให้มาเยอะๆส่วนใหญ่ที่เขียนนะคะเขาก็เขียนว่าเราให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการทำงานดีมีความเอื้อเฟื้อแล้วก็ทำงานเยอะทำงานรวดเวลาค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราสึกยังไงก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เกิดกำลังใจในการทำงานค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทำงานในแต่ละวันงานมันบางทีเยอะค่ะต้องมีท้อบ้างเหมือนกันแต่นี้พอจากได้รับอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเรามีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปให้มากขึ้นเพื่อองค์กรของเราค่ะแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้เลยนะคะก็คือรู้สึกว่ากิจกรรมอันนี้มันเป็นการขับเคลื่อนเหมือนกับที่คำถามที่ก็ไปถามนางงามอะค่ะค่ะเป็นโซเชียลมูฟเมนต์โซเชียลมูฟเมนต์ค่ะคิดว่าอย่างนั้นจริงๆคือมันเป็นการขับเคลื่อนแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่มาจากหลายหน่วยงานแล้วได้มีการขับเคลื่อนร่วมกันที่จะนำองค์กรให้เป็นตัวองค์กรที่มีคุณธรรมแล้วได้เรียนรู้คำใหม่คือลงมานียสถานนะคะก็อยากเห็นกรมวิทย์น้องของเราสงบสะอาดแล้วก็ทำงานแล้วมีความสุขพร้อมกับเป็นองค์กรชั้นนำพร้อมกันไปด้วยค่ะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ค่ะแล้วนะคะสิบปมมือนะคะผมได้บทสรุปไหมครับพี่ดอกไหมครับดีครับยังไม่ออกใช่ไหมครับเอาไม่เป็นไรครับขอสิบปมทั้งสองท่านนะครับครับอันนี้เป็นแบบสั้นๆจะบอกว่าอันนี้คือหลักการของคำว่าชื่นชมความสุขที่ได้รับผมเคยเล่นเกมนี้เนาะไม่ต้องบอกเราชนะใบเดียวไม่ต้องกลัวนะผมก็เล่นเกมนี้ฮะแล้วผมก็ไม่ได้ไปต่อผมไม่ได้มาออกอยู่หน้าเวทีแต่รู้ปะเกิดอะไรขึ้นไป6เดือนผ่านไปหลังจากกิจกรรมผมงงๆผมก็เปิดลิ้นชักดูปรากฏว่าใบที่ผมได้อะเก็บไว้ดีแล้วแต่ผมลืมไปแล้วมานั่งอ่านใหม่ผมมาทบทวนเลยก็ยังมีอย่างเงี้ยฟีลลิ่งเดียวกันเลยยังมีความดีความชื่นจำความรู้สึกที่มีคนชื่นชมเราได้ดีนะครับผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะได้มากได้น้อยคำที่ชื่นชมมันก็เหมือนน้ำพิชโลมใจนะครับจริงๆเราไม่ต้องการคำชื่นชมหรอกฉันทำดีด้วยตัวเองได้ฉันเป็นคนที่อินไซต์อะไรเงี้ยแต่เวลาบางทางชื่นชมรู้สึกมันเห็นพาวเวอร์กันไหมบรรยากาศสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นไหมนั่นคือสิ่งที่ผมว่าอยากให้เกิดในองค์กรทั่วไปเลยไม่ต้ององค์กรประธานก็ได้มันเป็นแค่คำพูดเกิดในสังคมไทยเกิดในสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่นะครับเราจะได้อยู่กันอย่างแบบเขาเรียกว่ามีความเอื้อถอนกันนะครับสองฝั่งด้านนี้นะครับครึ่งนึงก็ได้นะครับมาด้านนี้นะครับก็ขออนุญาตไล่ไปทีละคนไม่มีเกมเลยนะไล่มาแล้วก็บอกให้น้องเขียนสิ่งที่ตัวเองบอกหลักคุณธรรมไม่ต้องบอกพฤติกรรมที่ประสงค์และไม่พึงประสงค์นะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นและบางคนเขียนหลักคุณธรรมในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไม่พึงประสงค์นั้นบอกได้เช่นมีความอะไรล่ะซื่อสัตย์เขียนไปในช่องพฤติกรรมที่ก็ซื่อสัตย์จริงๆเป็นหลักคุณธรรมจริงป่ะเดี๋ยวผมจะแยกว่าหลักคุณธรรมกับจริยธรรมต่างยังไงนะคุณธรรมคือมันจับต้องไม่ได้จริยธรรมคือจับต้องได้เช่นบอกมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์คืออะไรล่ะบอกไม่เอาของคนอื่นเป็นของฉันเองเงี้ยนั่นเป็นต้นนะครับเด็กนักเรียนรับผิดชอบไม่ลอกการบ้านไม่ลอกการบ้านจับต้องได้จริงป่ะนะเราบอกว่าเรามีวินัยมีวินัยจับต้องได้นะวินัยเรื่องอะไรล่ะมาตรงเวลาอย่างนี้เป็นต้นมาตรงเวลาคือจริยธรรมที่บอกว่าคุณธรรมจริยธรรมอันนี้ผมไม่คิดเองนะผมไปเอามาจากคุณครูที่โรงเรียนนั่นแหละเขาก็คงเป็นนักภาษาศาสตร์เลยแต่เขาเข้าใจว่าเราจะเปลี่ยนจากนามธรรมเป็นรูปธรรมไงมันก็จะเป็นสองอันนะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตเดี๋ยวเราใช้เวลาสักไม่เกิน10นาทีหรอก
ค่อยๆทยอยกันมาบอกนะแล้วก็เขียนทอยใครอยากจะอยู่ช่วยก็ได้นะครับเพราะว่าน้องทั้งตัดสินใจยากเนาะนะครับก็จะรับบอกว่าเป็นยังไงนะครับพอวันที่ห้าออกเนาะนะครับนั่งขอเชิญเชิญเลยนะครับสองฝั่งค่อยๆเดินทยอยมาบอกเลยพอบอกเสร็จแล้วก็คนอื่นก็มาบอกต่อนะครับเชิญเข้าได้เลยนะครับนะทุกคนเดินไม่ได้เลยนะเดินได้เลยมาช่วยกันวิเคราะห์ได้เลยนะครับแบ่งครึ่งนะครับนะอาจจะใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงนะครับมันไม่ต้องรีบนะครับ10นาทีก็เสร็จแล้วนะครับนี่มันรอเหลืองเลือกตั้งจะแบ่ง2คนก็ได้นะคนละฝั่งก็ได้แล้วมารวมกันก็ได้นะครับนะเห็นมั้ย MOPS ทําแบบนี้แต่ผมไม่ใช่ MDMSCSSDS เนี่ยทําแบบนี้มั้ยถ้าไม่ทําก็เอาแค่กับถามเท่านั้นเองคือใช้หลักการมีส่วนร่วมเท่านั้นเองทําไม่ได้ MOPS ทําแบบนี้เลยนะครับเอาผู้แบ่งทุกคนนั่งคุยกันเห็นมั้ยพฤติกรรมที่มันประสบมันจะออกมาจากตัวตนเรามันไม่ใช่มีใครสั่งเรื่องสถานะชนบุรีมีแบบสอบถามอย่างเงี้ย 2,000 ใบกลับมา 1,200 ใบผม300คน2กลับผม300คนแรกผมต้องการแบบ30คนคิดก่อนนะบอกเฮ้ยมันไม่ได้มาจากส่วนรวมเอาไปถามเจ้าหน้าที่มาคุณธรรมจะเป็นคำสั้นๆแต่จะเป็นประโยคยาวๆซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมพอได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอคะแนนด้วยเดี๋ยวจะไปรวมกันช่วยเอามาชิดด้านนี้เลยครับช่วยมาชิดแรกหาขอคะแนนแล้วมาชิดด้านนี้เลยครับนะคุณธรรมเก็บไว้ข้างในจริยธรรมเอาไว้ข้างนอกโชว์ให้คนอื่นเห็นดีว่านะครับคุณธรรมเป็นเรื่องเรารู้ในใจเราจริยธรรมเป็นเรื่องที่คนอื่นเห็นทำให้คนอื่นเห็นนะจับต้องได้คุณธรรมเป็นเรื่องดีงามแต่ธรรมเป็นเรื่องของการทำการทำดีการทำหลักง่ายๆคือพฤติกรรมนั่นแหละนะฮะนามคุณธรรมคือนามธรรมจริยธรรมคือรูปธรรมลากไปชนกันเลยนะครับเราจะดูซิว่าผลออกมาเป็นยังไงผมก็รู้เหมือนกันนะนี่ของโควิดเป็นยังไงบ้างเราช่วยอ่านให้หน่อยสิครับฝั่งนี้รับผิดชอบอันดับ1 17คะแนนนะครับซื่อสัตย์ครับมีวินัย12คะแนนมีเมตตา11คะแนนขออันดับ4ด้วยครับท่องโอ้เจ๋งมากเลยนะเนี่ยมีท่องตรงด้วยท่องตนด้วย10คะแนนนะครับใส่มาสัก5อันดับครับเพราะว่ามันจะต้องเอา2ฝั่งมารวมกันนึกออกไหมฮะเราจะต้องเอามารวมกันนะนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่8คะแนนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่8คะแนนกลุ่ม2รับผิดชอบเท่าไหร่ครับ12คะแนนเมตตา11คะแนนซื่อสัตย์10คะแนนมีความเพียร8คะแนนเอาสัก5ดับก็ได้ครับความกตัญญู5คะแนนอาเขียนนี้ช่วยเอา2อันรวมกันนิดนึงว่าแล้วอะไรได้อันดับต้นๆนะครับอันนี้เราต้องรวมกันเป็น1นะคือจะแบ่งกลุ่มให้มันทำงานง่ายขึ้นนะครับมานะคุณธรรมเมตตาของตนสายกลางก็มีกล้าหาญความรักยอมรับความเห็นของผู้อื่นประชาธิปไตยง่ายๆนะใฝ่รู้นะผมใส่เป็นนักวิชาการใช่ไหมนักวิชาการประหยัดจิตอาสานะครับจงรักภักดีโอ้เจ๋งนะเนี่ยมารยาทไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเพราะมันคือตัวตนเราเราบอกคือตัวตนเรานะครับแล้วก็บอกเรื่องดีเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วนะครับไฟรู้ก็ไฟรู้ได้ไม่มีหนึ่งนะมุ่งมั่นปิยวาจาพูดดีสามัคคียุติธรรมมีน้ำใจเห็นไหมว่าขนาดแค่3คนยังคุยกันอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มๆเป็นไงไม่เป็นไรครับพี่ช่วยได้เลยนะครับดีแล้วครับนะฮะเป็นกลุ่มก็จะบอกโอ้ถกเถียงกันเนาะว่าคำนี้มันจะเป็นอะไรคำนี้มันสรุปสุดท้ายคือเป็นอะไรก็ได้ที่เราเลือกแล้วเอาไปรวมกับเขาอย่างที่ผมบอกว่าบางคนบอกว่ามาตรงเวลาฉันบอกมีวินัยอีกคนนึงบอกว่าชอบเถียงอยู่นั่นแหละก็บอกไม่เป็นไรก็เขียนมีวินัยคำนึงมีรับผิดชอบคำนึงสุดท้ายเลือกอะไรมาพอแปลงเป็นพฤติกรรมอันเดียวกันนะครับเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นแบบขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับนะขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีความสงบด้วยมีความสุขภาพสะอาดเป็นยังไงคะแนนเป็นยังไงช่วยอ่านให้ฟังให้คนให้คนกดมินอ่านเดี๋ยวเนาะอ่านค่ะระดับวิยามีนะคะระดับที่1ก็คือความรับผิดชอบรวมทั้ง2ฝั่งก็คือ29คะแนนเราเป็นคนรอระดับที่2คือความสัตว์นะคะรวมแล้วทั้งหมด22ค่ะค่ะลำดับ3
สรุปแล้วในห้องเราเลือกอะไรเยอะสุดครับจำไม่ได้อะไรนะรับผิดชอบเท่าไหร่นะ29คะแนนสูงสุดอันดับ2คือซื่อสัตย์22คะแนนอันดับ3คือเมตตาไม่ใช่เมตตาไม่ตายไม่ตาย22เท่ากันอันดับ4ถ่อมตนอันดับ5เสื้อเฟื้องเหลือแผ่บางทีอันดับ6 7 8 9 10เต็มเลยใช่ไหมครับเราคิดว่าถ้าเป็นตัวตนของห้องเราเนี้ยเราจะขอชนะมติจริงๆเราไม่ต้องการการโหวตหรอกโหวตยังไงมันก็คุณชนะก็ต้องชนะจริงป่ะนะครับแล้วเราคิดว่าถ้าเราเลือกเป็นตัวตนขององค์กรเราเนี่ยเราอยากจะได้อัตลักษณ์อะไรหลักคุณธรรมอะไรเป็นขององค์กรเราใช่ไหมครับอันที่หนึ่งรับผิดชอบซื่อสัตย์เมตตาถ่อมตนเท่าเทียมทุกคนเห็นว่าควรจะต้องเป็นแบบไหนความรับผิดชอบเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับคะแนนเยอะสุดคนที่ไม่เลือกรับผิดชอบโอเคป่ะคนที่เลือกใฝ่รู้โอเคไหมอย่างนี้เขาเข้าใจนะคือเราต้องการการมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นการที่เราให้เกียรตินะครับสุดท้ายมันก็จะออกมาเดียวกันนะครับอันที่สองน่าจะเป็นอะไรครับเพราะอะไรคะความสุขเพราะอะไรมันเพราะว่าถ้าเกิดเราทำงานอะไรแล้วแต่มีความซื่อสัตย์งานทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะแล้วไม่เลือกความเพียรหรอคะความเพียรก็เลือกนะคะแต่ว่าคนเลือกจะน้อยกว่าก็เป็นเรื่องตัวกลางใช่เป็นเรื่องน้อยกว่าส่วนใหญ่อะเสียงโหวตอะมีคุณค่ามีความสำคัญแต่ไม่ใช่สำคัญที่สุดที่เขาบอกแค่ฉันทำมติแต่สุดท้ายถ้าเป็นคนที่รับฟังคนอื่นจริงๆก็จะฟังเสียงส่วนรวมจริงอะแต่เราก็จะไม่ได้คอมมิตหรอกว่าสุดท้ายก็จะมาเสียส่วนลดไปโหวตทุกที่ก็เป็นแบบนี้หมดไปถามฉันทำมติทุกคนก็ต้องบอกว่าเอาตามนี้แหละ1 2 3เพราะเราให้เกียรติคนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่โดยที่คนเสียงส่วนน้อยเนี่ยเป็นคนเลือกว่าขอเอาตามนี้แหละของฉันไม่รอบหน้าของฉันเดี๋ยวแข่งใหม่ของฉันทำใหม่อันนี้คือตัวตนนะผมขออนุญาตเป็นดาร์กแรกก่อนเนาะเป็นดาร์กแรกเป็นหน้าที่ของทีมต่อไปว่าจะไปจัดต่อจะไปยังไงต่อให้มันครบถ้วนมีความครอบคลุมอย่างไรต่อไปนะครับอันที่สองรับผิดชอบซื่อสัตย์มีเมตตานะครับสัมพันธ์อะไรสัมพันธ์อะไรกับเมื่อกี้นี้มีคุยรอบๆนะอะไรนะมีวินัยพอเพียงสุจริตจิตอาสาเคยยินมั้ยมีวินัยพอเพียงสุจริตจิตอาสาเคยได้ยินป่ะไม่ใช่นะถ้าลองที่มีประชาชนนี่คือของประเทศปวดหัวนะประเทศบอกมาให้ทำ4อันเขาถามบอกมามีส่วนร่วมไหมล่ะจริงๆผมอยู่ในทีมและกรรมการที่4อันเนี้ยหลักก็คือว่าถามว่ารับผิดชอบต่อวินัยเหมือนกันไหมเถียงกันไม่จบนะคนที่ยังมีวินัยอยู่อ่ะทำตามระเบียบเรียกว่ารับผิดชอบถูกป่ะเถียงกันไม่จบผมก็เลยบอกว่าถ้าเราเลือกเราตอบในใจคือทำอันเดียวตอบโจทย์มันซะทุกอันกันแหละถ้าเขาถามบอกอันนี้ทีมทำงานนะต้องเข้าใจกับพวกเราต้องสื่อสารให้ชัดเจนถ้าเขาถามบอกแล้วอะไรล่ะมีวินัยของเราเนี่ยตรงเลยบอกวงเล็บถ้าเป็นของประเทศเรียกว่ารับผิดชอบเนี่ยก็ได้คือมันจะได้ตอบโจทย์ทุกอันไม่ต้องทำงานหลายครั้งนะเมื่อกี้เรา MOPS อ่ะ MOPS เกี่ยวอะไรตรงนี้กันเนี่ยมันเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยมีอะไรนะ Mastery Originality People แปลว่าอะไรครับประชาชนเป็นศูนย์กลางเราทำงานเรามีความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อประชาชนต่อใครเราก็ตอบได้นึกออกไหมฮะเมื่อกี้นี้ตัว Originality เราต้องมีเรื่องต่อยนิดนึงเนาะไปผลให้มันคมนิดนึง Originality ของกระทรวง MOP เนี่ยแปลว่าอะไร Originality แปลว่าอะไรนะ Origin แปลว่าผู้ริเริ่มใช่ป่ะผู้ริเริ่มทางสดใสD M S M คือD คืออะไรนะ Discovery กับ Originality มันคล้ายกันไหมอ่ะ Discovery คือคนพบใช่ป่ะสร้างสิ่งใหม่ป่ะแล้วแต่ไอ้เนื้อตีมอะไรก็ใช้คำพูดอะไรก็แล้วแต่คือท่านจะใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วมันจะแตกภาพรวมของประเทศเกือบทั้งนั้นนะครับนะฮะเมตตาเนี่ยคือมันมากกว่าตัวเองละทำตัวเองอ้าวเราทำอย่างนี้พอเราเป็นจิตอาสาเมตตาคืออยากจะช่วยคนอื่นด้วยทุกอย่างจะไปช่วยตรงนู้นตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะเป็นคนเพราะนั้นที่เราคุยกันในระดับประเทศนะครับว่ามี4ตัวให้มันไปแตะชวนแต่ระดับกระทรวงไม่ต้องกังวลนะเชิญนโยบายก็ต้องตอบใช่ไหมก
ราะถามว่า4อันนี้ทำไมเราก็หาตรงนี้เป็นแมทช์กันอย่าให้ไปทำเยอะตามนโยบายทั้งหมดแต่เราทำจริงๆของเรานะเราทำจริงๆของเรานะครับแล้วเราดูว่า4 3อันเนี้ยไปแมทช์กับ DMSC หรือเปล่าถ้ามันแมทได้ที่ดีเลยทำทีเดียวจบนะครับทำเรื่องเดียวก็จะได้จบไปนะครับมันจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับผมขอสรุปว่าประมาณนี้ยังไม่ได้สรุปนะขอเป็นดราฟต์แรกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเวิร์กช็อปกันต่อไปนิดนึงนะครับสมมุติว่าเราได้หลักคุณธรรมนะฮะรับผิดชอบซื่อสัตย์เมตตาขออนุญาตเปิดเวิร์กช็อปของเพลง 1.2 ครับ 1.2 เห็นไหมมีไหมเดี๋ยวผมดูก่อน 1.2 อ่ะ 2.1 2.1 2.1 อันนี้ผมจะไม่ให้ทำแล้วผมจะให้ฟังแล้ว 2.1 เห็นไหมครับมี3ช่องหลักคุณธรรมเห็นไหมครับเขียนไปเลยเขียนในตัวของเราเองเลยนี่ใบงาน 1.1 เขียนไปเลยครับมีอะไรบ้างครับช่วยน้องอ่านทีนี้ครับมีอะไรบ้างครับรับผิดชอบช่องที่2 AI ซื่อสัตย์ช่องที่3คือเมตตาในใบ 2.1 เห็นแล้วเนาะอยู่ในมือตัวเองนะถามว่าแล้วพฤติกรรมด้านหลังทำยังไงอันนี้ต้องไปแบ่งแต่ละฝ่ายเห็นว่าในกรมทั้งหมดเราได้หลักคุณธรรม3ข้อจริงป่ะครับแต่ในหน่วยงานของเราแต่ละหน่วยงานแสดงพฤติกรรมไม่เหมือนกันเช่นรปภ.ผมพยายามพูดจะได้ซ้ำๆเนาะรปภ.รับผิดชอบของรปภ.คืออะไรครับถ้าเขาไม่ประชุมว่าจะไม่เก็บเงินก็แสดงเป็นพฤติกรรมที่มากจับต้องได้ที่จะได้ทำถูกต้องไหมครับถ้ารับผิดชอบของการเงินนะครับก็จะบอกว่าเซ็นเช็คกันเดือนให้ตกเวลาอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นของผู้บริหารจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกระเบียบ 100% ไม่มีการรับเงินใต้โต๊ะหรืออะไรเขียนมาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันสมมุติว่าในส่วนกลางมันทั้งหมดกี่หน่วยงานนะครับส่วนกลาง10เท่าไหร่นะสมมุติ13หน่วยงานส่วนกลางเนาะแต่ว่าในหน่วยงานของพื้นที่10 12ประมาณ30กว่าใช่มั้ยผมไม่แน่ใจ32หน่วยงานก็แสดงส่วนกลางประมาณ20สมมุติเนี่ย20หน่วยงานนี้ต้องไปเขียนของตัวเองว่ารับผิดชอบต้องประชุมนะครับจริงๆว่าช็อตต่อไปคือแต่ละกลุ่มแต่ว่าตอนนี้มันแต่ละหน่วยงานจะไม่เหมือนกันนะครับพฤติกรรมที่จะใช้คืออะไรดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างสมมุติว่าอันนี้นี่คือของนักเรียนนี่ครับนี่โรงเรียนบางหน้าดูเขาได้เป็นซื่อสัตย์รับผิดชอบพอเพียงนะครับถ้าเป็นนักเรียนไหมอันนี้ก็คือฝ่ายนึงก็แหละซื่อสัตย์นักเรียนก็ประชุมกันเองเขาจะทำอะไรครับไม่ร้องหลังบ้านอันนี้เป็นจริยธรรมจริงป่ะเป็นพฤติกรรมไงคุณต้องเขียนมาว่าคุณจะเขียนพฤติกรรมอะไรให้คุณเลือกเองนะนักเรียนประชุมกันเองนะฝ่ายในหน่วยงานนั้นไปคุยกันเองว่าจะทำอะไรนะครับคุณครูจะไม่เปลี่ยนเวลาจริงๆต้องมากกว่านี้เนาะมาให้ตรงเวลานะครับจะไม่มาสายเนี่ยจะไม่มาสายจะประชุมให้ตรงเวลาแล้วก็เลิกให้ตรงเวลาอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นต้นนะครับรับผิดชอบถ้านักเรียนเขาจะคุยกับเขาเองเขาบอกรับผิดชอบของเขาคืออะไรครับแต่งกายให้ถูกระเบียบแต่เขาเลือกเขาเองเนาะนะครับเชื่อฟังพ่อแม่มีจิตอาสานี่อันนี้อาจจะจับต้องได้ยากนะครับรับผิดชอบของคุณครูนี่ไงเห็นไหมว่าซื่อสัตย์จะบอกให้ตรงเวลาไปนะฮะรับผิดชอบต่อหน้าที่วิจิตรศาสตร์นะครับพอเพียงเก็บตังค์เก็บเงินนะครับนะฮะพอเพียงเป็นต้นคุณครูก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้คือพฤติกรรมในตารางที่ 2.1 แต่ละหน่วยงานต้องไปคิดเองพอคิดเสร็จแล้วยังไงต่อครับคอมมิตว่าเราจะปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติแล้วทำไงครับต้องเป็นบันไดขั้นที่5ขั้นที่5คือประกาศจะมีเวทีประกาศเจตนารมณ์อีกรอบนึงนะประกาศโดยผู้บริหารประกาศนโยบายแต่ละหน่วยงานก็จะขึ้นประกาศเลยว่ารับผิดชอบฉันจะทำอะไรรับผิดชอบซื่อสัตย์แล้วก็ไม่ตายใช่ไหมรับผิดชอบฉันจะทำอะไรซื่อสัตย์ฉันจะทำอะไรที่เราแบ่งงานขึ้นมาประกาศบนเวทีอันนี้คือหลักของมันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของโรงพยาบาลอันนี้คือกิจกรรมแรกที่เราต้องทำเห็นไหมก็แบบพฤติกรรมของชี้ก็คือเมื่อกี้เนี่ยซื่อสัตย์ถ้าเป็นผู้บริหารหัวหน้างานผู้บริหารให้ของโรงพยาบาลดังหน้าใช่ไหมของเราก็ไปเป็นหน่วยงานของเราแล้วก็เป็น
แต่ละหน่วยงานทำไปแล้วก็เป็นผู้บริหารไปนะครับอันนี้ของบางงานก็แบ่งเป็นหน่วยงานเมื่อกี้ก็ตารางที่ท่านอมรตีพูดอ่ะเราเปิดเอกสารที่อมรตีพูดแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับถามว่าเสร็จแล้วทำยังไงเสร็จแล้วก็ต้องทำกิจกรรมตามนั้นมาประกาศมันเป็นชั้นจิตวิทยาคอมมิตตัวเองกับสิ่งที่เลยประกาศแล้วพี่บอกว่าจะต้องมีคนเก็บข้อมูลนี้มีคนเก็บข้อมูลนี้มีครั้งหนึ่งผมไปที่สมัยโคโลโรงพยาบาลหน้าพยาบาลครับหมอเนี่ยประกาศรับผิดชอบจะมาให้ตรงเวลาขึ้นเวทีประกาศมีเทปโอมาแต่เลยนะจับไปที่คนที่ตรงกลางที่ประกาศว่าฉันจะมาให้ตรงเวลาเนี่ยไอ้คนนี้เป็นไงสายที่สุดเยอะที่สุดหมอเอาไงดีเอาแล้วเป็นไงพี่เขากล้าประกาศไหมนะไม่รู้มันกล้ายังไงหมออะไรเงี้ยหรอกเอาแล้วไงต่อแล้วเป็นไงเขามาเป็นไงดีขึ้นไหมเออแต่เขาก็ยังมาสายอยู่นะแต่เขามาดีขึ้นแต่ว่าเวลาก็มาเร็วขึ้นเพราะเขาประกาศเองแล้วพี่เป็นหัวหน้าที่ทำยังไงถ้าเราเป็นหัวหน้าหรือเป็นเพื่อนแล้วแต่เนาะมองได้สองแบบหนึ่งบอกว่าเนี่ยประกาศแล้วยังทำไม่ได้ว่าหลังจากประกาศดีกว่ากับถ้าเป็นหัวหน้าเออนี่ประกาศแล้วมันดีขึ้นเนาะจากของเดิมเนี่ยมีอะไรพี่ช่วยไหมไม่น้องเออถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยในตรงสิ่งที่น้องอยากจะทำให้มุ่งมั่นที่อยากทำได้เนี่ยพี่ก็จะช่วยถ้าเป็นหน่วยงานคุณทำมันจะเลือกแบบหนึ่งหรือแบบที่สองครับแบบที่สองเลยรู้ปั๊บไหมฮะเพราะนั้นนี่แหละคือการใช้พูดในเชิงบวกในเชิงโพสิทีฟที่เมื่อกี้ที่ผมบอกให้ลองทำแบบได้ทำไอ้เวิร์กช็อปก่อนแรกเราแล้วแต่จะมองไหนเนาะคางทีบอกว่าคนเราอ่ะมักจะมองจุดดำจุดหนึ่งในผ้าขาวทั้งหมดเลยแล้วก็บอกภาพอยู่เนี่ยยังเห็นสวยยังไม่ได้เลือกทั้งที่ขาวสั่งอันนี้ชมส่วนขาวแล้วบอกเออส่วนดำมันเป็นแค่แต่งยังไงนี่เป็นลักษณะทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคมเราแต่เรามองในสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้บอกว่าหักข้ามในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราช่วยกันพัฒนาเนาะเมื่อกี้นี่มีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแนวทางของการขับเคลื่อนนะครับในการที่จะทำต่อนะครับอย่างโรงพยาบาลผมประกาศว่าไม่มาสายเนี่ยทำยังไงเราเก็บข้อมูลนอกรอบแต่เราไม่ได้ไปไล่บี้กับเขานะผมเก็บข้อมูลในการมาสายของแต่ละคนของแต่ละโรงพยาบาลรวมทั้งหมดมาสายกี่ครั้งเพราะประกาศแล้วได้กี่ครั้งลดลงหรือเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วก็แจ้งที่ประชุมให้ทราบก็ขอบคุณชื่นชมนะครับเออมันดีขึ้นแต่ดีขึ้นจริงนะแต่พอผ่านไปปีนึงเป็นไงธรรมชาติมนุษย์เดี๋ยวขึ้นอีกแล้วมันต้องบูสเตอร์มันเป็นธรรมชาติองค์กรมันเป็นเรื่องที่ปกติพอมีอินเทอร์เวนชั่นเท่าไหร่มันก็ต้องดีจริงป่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าอยากให้ถาวรก็ต้องทำให้เป็นแบบนี้คนหนึ่งถามบอกต้องทำให้เป็นวัฒนธรรมเติมเข้าไปเรื่อยๆกระตุ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นวัฒนธรรมมันต่อไปนะครับอีกอันนึงเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าแปลงหลักคุณธรรมรับผิดชอบซื่อสัตย์เมตตาแปลงเป็นอะไรเป็นอีกอย่างละพฤติกรรมส่วนบุคคลจริงป่ะรวมกลุ่มกันอันที่สองคือแปลงจากรับผิดชอบซื่อสัตย์เมตตาเป็นอันที่สองคือโครงงานคุณธรรมอันนี้กิจกรรมหนึ่งละกิจกรรมเอาหลายๆคนมารวมกันในฝ่ายเราเมื่อกี้นี่มีบอกว่าทำไมหลักการของโครงการคุณธรรมคืออะไรจริงๆมันก็คือหลักที่เราทำแผนนะครับลองอ่านดูนะแล้วเดี๋ยวเราแมทกันโครงการคุณธรรมสมมติหน่วยงานเราใช่ไหมหน่วยงานแลบและงานแลบเลือกความดีจากปัญหาที่สิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะแก้ไขเช่นมีคนบอกว่าเราพูดไม่พอเราประชุมมาแล้วต่อไปเราจะพูดพอต่อไปเราจะกล่าวสวัสดีกับคนอื่นก่อนเสมอเขียนไปเลยว่าสิ่งที่อยากทำคือฉันจะกล่าวสวัสดีก่อนเสมอแล้วก็คุยกันทั้งหมดในฝ่ายนะครับเป็นคำแล้วก็ใช้ชื่อโครงงานเวลาเราเลือกปัญหาก็คือจับปัญหาคำนี้จะเป็นคำที่ฮิตที่สุดในประเทศไทยเรื่องเดียวของคุณธรรมคือปัญหาที่อยากแก้ความยิ่งเราเราอยากจะทำแก้ปัญหาอะไรในกลุ่มงานเราก็เลือกกันเองนะครับความดีเนี่ยครับเราอยากจะทำอะไรที่เป็นความดีงามเราเลือกกันเองกลุ่มเลือกกันเองเมื่อกี้ที่เมื่อเช้าที่กรมการตรียกตัวอย่างเช่นที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบางหน้าเขาเห็นว่าคนไข้อ่ะมานอกเวลาแล้วอยู่ไกลโรงพยาบาลมากไม่มีแค่น้ำหิวบ้างเด็กบ้างรอนานบ้างก็จัดคอนเทนเนอร์ให้เป็นขนมเป็นของกินเป็นเครื่องดื่มเป็นไมโลกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือความดีที่เขาอยากทำแล้วก็เขียนว่าสาเหตุมาจากอะไรปัญหาแนวทางการแก้ไขคืออะไรเขาจะทำอะไรมาบ้างอันนี้คือของมันดูมันจริงจังซีเรียสเนาะแต่เราจะทำให้มันง่ายๆพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะถามคำถามเดียวว่าทำแล้วเรารู้สึกอย่างไรจะไม่ถามแบบคุณภาพเนาะเออพี่ว่าอันนี้มันต้องแก้ไขนิดนึงนะถึงจะดีกว่านี้นะเออไม่ได้ตัวชี้ว่าเรามีข้อตัวตนซิว่าเธอจะต้องไปแก้ไขยังไงกันต่อมันไม่ใช่อย่างนั้นเราถามว่าทำไมถึงเลือกทำแบบนี้
ธิทำแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วเราอยากทำไมต่อหรือเปล่านะมันใช้หลักการเรียนหลอกคุณรับฟังชื่นชมแชร์แล้วก็เชียร์ทุกคนมีศักยภาพที่คิดที่จะวางแผนพัฒนางานต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ที่มองว่าเป็นโครงงานครับต่อไปนี้มีนัดเองภาพรวมครับอันนี้จริงๆว่าช็อปต่อไปจริงๆมันไม่เวลาไม่พอนะเพราะปกติผมจะพูดทฤษฎีเช้าแล้วก็ช่วงสัก10โมงก็จะเริ่มวอร์กช็อปนะอันนี้คือกลุ่มสมมติว่าจีจ้าเนี่ยจีจ๋าเนี่ยนะครับโครงการปิยวาจาพาสุขก็คือมีปัญหาภายในครอบครัวเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะพูดจาไม่ไพเราะให้บริการไม่ดีเขาจะรวมกลุ่มกันแล้วก็วางแผนว่าเขาจะทำยังไงให้พูดวาจาไพเราะแต่เขาต้องคิดของเขาเองนะไม่มีใครคิดแล้วหลักที่เขาทำเนี่ยมันเข้ากับหลักคุณธรรมอะไรเช่นพูดไพเราะก็เหมือนเขารับไม่ชอบเป็นต้นนะครับอย่างเช่นกลุ่มตลาดยิ้มพักยิ้มทักทายช่วยเหลือเอื้อถอนนี่ก็เหมือนกันก็เป็นการสื่อสารด้วยคำพูดนะครับปิดก่อนป่ะอย่างเงี้ยปัญหาที่อยากแก้ความเดือดร้อนของกลุ่มนี้คืออะไรอยากจะช่วยประหยัดน้ำประหยัดไฟให้กับหน่วยงานก็ประชุมกันว่าจะทำอะไรนะครับแล้วก็หาข้อมูลมาให้มันดูเรียบพอทำเสร็จพอทำให้แต่ละฝ่ายไปทำเนาะแล้วทำไงถึงจะมีเวทีได้มาเรียนรู้กันครับเราไปดูในตารางคือมันจะมีดับที่5ประกับปฏิยากรมารวมตัวกันนะว่าจะทำอะไรแล้วก็ต้องจับตลาดให้ความดีก็แต่ละฝ่ายมาโชว์อยู่ห้องนี้ก็ได้เนี่ยแต่ละฝ่ายเอามาโชว์ในกิจกรรมโดยเล่าว่ามันเกิดจากอะไรปัญหาที่อยากแก้ความนี้แนวทางคืออะไรมาโชว์กันผู้ใหญ่ก็จะเดินชมคนเล่าก็เล่าพรีเซนต์ใครมาก็ชมใครมาก็ได้ใครไม่มาก็ได้นะนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปอีกนิดนึงนะนี่คือโครงงานคุณธรรมถามว่าโครงงานคุณธรรมเป็นแบบไหนก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยที่องค์คุณตรีไปดูที่โรงพยาบาลผมทุกหน่วยงานจะมีโครงงานคุณธรรมเกือบหมดคนไปดูงานบางหน่วยงานไม่มีนะตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่จำเป็นต้อง 100% มีคำถามที่คนไปดูงานเยอะมันต้องทำหมดไหมแล้วคนไม่ทำก็อย่าไปว่าเขาเข้าใจเขาแล้วเราก็ทำเมื่อกี้นี้ผมเล่าไปอย่างไรอย่าไปมองที่โรงพยาบาลผมห้ามไปบอกนะว่าเป็นเกี่ยวกับห้องแลบด้วยอะไรเงี้ยสมมติว่ามีโครงงานคุณธรรมโรงพยาบาลเนาะคนมาดูงานตามฝ่ายไปดูห้องฉุกเฉินเมื่อกี้เนี่ยที่คุณตีเล่าไปดูห้องคลอดมันเป็นแบบนี้ไปอยู่ห้องผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกจะเป็นโครงการยิ้มทักสวัสดีที่เขาคิดตามแผนเองคนก็ไปดูมีอยู่สถานที่นึงที่เขารู้หมดเขาเข้าใจหมดเลยนะครับแต่เขายังไม่อยากเปอร์เซ็นต์ก็สมมติยกแบบไปทั้งแบบคนดูงานไม่รู้วันนั้นไม่รู้ทีมนำผมไม่ได้พานำทีมนำพาคนดูงานอะเข้าไปดูตามนะแล้วเข้าห้องแลบไม่มีตัวตนที่จะพรีเซนต์ใช่ไหมแต่เจ้าหน้าที่รู้ว่าหลักการคืออะไรคนดูงานให้ถามเออแล้วโครงงานของที่ฝ่ายนี้มีไหมคะมีอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยน้องมันเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าปัญหาที่อยากแก้ความนี้ครับของเราเป็นเรื่องนี้นะคะกิจกรรมที่เราทำอย่างนี้ปัญหาเป็นแบบนี้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงผู้ดูงานถามประโยคนึงคืออะไรบ้างครับทำแล้วน้องรู้สึกอย่างไรบ้างคะไม่ได้ถามเลยนะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงต้องไปแก้ไขยังไงให้มันดีขึ้นไม่ดีเพราะเราจะใช้หลักการเรียกว่าเหมือนแต่บอกถามว่าทำแล้วมีความรู้สึกยังไงเขาเลือกเองมาทำเองเขามีความสุขเห็นเรายิ้มคนไข้มีการพัฒนาคนไข้รอน้อยลงรอช้าระยะเวลาการรอคอยลดลงรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ว่าทำมาครั้งต่อไปเป็นยังไงครับเขาไปประชุมกันในฝ่ายครับคนมาดูงานรอบต่อไปปุ๊บมีแต่ละรอนแชทตั้งละอธิบายมีส่วนร่วมแล้วจริงป่ะครับเองเป็นต้นนะครับเพราะนั้นทุกฝ่ายเขามันมีส่วนร่วมได้ใครไม่มาก็ไม่ต้องไปคอมเพลนเขาทุกอย่างมาโชว์กันแล้วก็ชื่นชมกันแล้วมันก็จะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่องค์กรมีหน้าที่สนับสนุนทำให้เกิดสิ่งนั้นนะครับผมขอจะจบแล้วนะครับจะขอคิดว่าน่าจะสื่อสารอย่างนี้น่าจะประมาณนี้ไม่ทราบใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับลองดูว่ากลับไปจะทำอะไรนี่ผมลองเป็นดาร์ฟล่างตัวอย่างนะครับอีกอันหนึ่งนะที่ผมจะคุยเรื่องโครงงานคุณธรรมโครงงานคุณธรรมใครทำก็ได้นะอย่างโรงพยาบาลผมเนี่ยมีจิตอาสาคนที่เริ่มทำคือไม่ใช่แม่เป็นแค่แม่ครัวไม่ใช่หัวหน้าด้วยนะเขารวมกลุ่มกัน 4-5 คนไปช่วยคนไข้ HIV ทำอาหารเลี้ยงเขาในวันที่แบบเหงาที่สุดของมันวันปีใหม่ทุกคนกลับไปดีใจคนไข้จากนั้นเขาก็รวมตัวกลุ่มเริ่มขึ้นเรื่อยๆไปช่วยเด็ก
การนะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็น10 20คนตลาดคุณหมอมาช่วยบริจาคคนมาช่วยบริจาคอันนี้เรื่องกิจกรรมจิตอาสาเป็นเวทีนึงเป็นกิจกรรมที่เขาจะมามีส่วนร่วมพอถึงเวลาตลาดนัดพอดีเขาจะมาเสนอผู้บริหารก็ต้องชื่นชมใช่ป่ะเออดีมากเราจะมีอะไรช่วยเหลือกันไปอย่างไรได้บ้างเพราะนั้นเวทีที่เป็นให้ทุกคนมาชื่นชมสำคัญมากนะครับใครก็ได้จะทำอะไรก็ได้บางที่นะครับส่วนใหญ่ไปของโรงพยาบาลจะไม่มีโครงการแบบไหว้พระสวดมนต์ละมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่บางที่ยังรู้สึกว่าไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มนี้เช่นกลุ่มพุทธศาสนาต้องการไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทุกวันพฤหัสก็เป็นโครงการได้อีกกลุ่มนึงทำความดีด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ได้ทุกอย่างคือโครงงานคุณธรรมหมดจำไว้ฮะพฤติกรรมคือรวมตัวกันคิดว่าจะทำพฤติกรรมอะไรแต่โครงงานนี้รวมตัวกันแก้ปัญหาภาพรวมที่เราอยากจะทำในฝ่ายเราทำแค่สองอย่างนี้เอาคุณธรรมเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมกับโครงงานคุณธรรมมีครั้งนึงผมไปพูดที่ราชบุรีเหมือนกันมีที่หนึ่งแล้วกันผู้บริหารเนี่ยต้องการทำแบบนี้แต่เป็นที่ดีด้วยนะแต่ต้องฟอร์มแบบนี้เสื้อต้องใส่แบบนี้ทำบุญแบบนี้พร้อมกันอย่างนี้เนี่ยไหมฮะทำใส่เสื้อแบบเดียวกันฟอร์มเดียวกันไปขัดห้องน้ำด้วยกันไปต้อนรับคนอื่นด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือหนึ่งกิจกรรมเขาเรียกโครงงานคุณทำได้เหมือนกันแต่มีคุณหมอคนนึงเป็นรองผู้อำนวยการมันไม่ถูกจริตอ่ะมันไม่ถูกจริตแต่คนนี้ดีมากพอน้ำท่วมนะเขารวมตัวกลุ่มจิตอาสาไปช่วยคนในพื้นที่เลยก็เป็นโครงงานคุณทำของเขาจริงป่ะครับทุกคนมีความหลากหลายหน้าที่ของโรงพยาบาลคือเอากลุ่มพวกนี้มาชื่นชมแชร์แล้วก็เชียร์ผ่านเวทีตลาดนั้นความดีเพราะนั้นอะไรก็ได้นะไหว้พระสวดมนต์ทำบุญตักบาตรหรืออะไรที่มีการรวมตัวกันด้วยปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำแค่นั้นเองนะครับนะครั้งที่แล้วผมไปที่สปนี่มีแล้วอย่างนี้หนึ่งรอบเอาแต่ละฝ่ายนั่งเล่าว่าปัญหาของเขาคืออะไรโครงงานมันทำมีที่หนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันเครียดมากทำงานนะเขาก็ทำตุ๊กตาอะไรสักอย่างนึงมาแล้วก็ทำให้เป็นรอยยิ้มบอกก็ให้คะแนนไลน์ยิ้มธรรมดานี่แหละวันนี้คุณยิ้มหรือยังแล้วก็มาเหมือนวัดสเกลความเหมือนกระตุ้นน่ะให้มีการยิ้มให้มีการสื่อสารกันมากขึ้นในฝ่ายเขาอย่างเป็นต้นอันนี้ก็เป็นโครงงานเล็กๆโครงงานเล็กโครงงานใหญ่ไม่สำคัญแต่ขอให้มีการเรียนรู้และได้เห็นคนอื่นแล้วก็ชื่นชมนะครับเพราะนั้นจะไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดไม่มีใครเล็กไม่มีใครใหญ่มีครั้งหนึ่งครับที่จังหวัดพิจิตรจะทำโครงงานคุณธรรมแต่ละอำเภอโรงพยาบาลจะโชว์คุณธรรมเนาะประชุมกันมีโรงพยาบาลคุณธรรมมีโรงพยาบาลไปบอกเสนอโครงงานอันนี้มาโรงพยาบาลนี้เลยบอกยกมือบอกอันนี้เปลี่ยนได้ไหมมันไม่อิมแพคมันไม่อิมแพคอ่ะมันดูแบบโครงงานคุณธรรมอันนี้มันจ้อยเหลือเกินอย่างที่บอกเวทีของตลาดนักความดีเรามาโชว์เนี่ยไม่ได้บอกว่าใครจะสำคัญและเก่งกว่าใครมีแต่เป็นเวทีที่เอาทุกคนมาโชว์ในสิ่งที่เรารู้สึกภูมิใจและได้คิดได้วางแผนจากของตัวเองแล้วก็เรียนรู้กันเพราะยังไงอยู่อำเภอเนี้ยโรงพยาบาลนี้ก็ต้องไปเรียนรู้อำเภอโรงพยาบาลอื่นก็ไปเรียนรู้ต่อเนื่องกันอีกเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเวทีให้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องชื่นชมกันนะครับแต่ไม่ได้เป็นคันชื่นชมนะถ้ารู้สึกไม่ดีก็ลองคุยกันดูแต่ทุกอย่างก็จะออกมาเป็นแนวที่เชิง positive ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะให้เห็นภาพหรือต้องมุมมองของมันนะครับถ้าเราทำจริงๆเมื่อกี้มีคนถามเรื่องเกมผมว่าจะจบตรงนี้ว่ากลับไปทำอะไรบ้างสมมติอย่างนี้นะครับจริงๆลงไปกระทรวงมี5เกณฑ์ของประเทศก็จะออกมาประมาณนี้มี10ข้อแต่ว่าคนอยู่อย่างเงี้ย1ผู้ประชุมชี้แจงหาจุดร่วมไปพัฒนานะครับมีการดำเนินการระดับหนึ่งแต่งตั้งกรรมการของเรามีกรรมการที่รับผิดชอบหรือยังนะครับจัดทำแผนงานในระดับ2ต้องมีแผนเขียนแผนประจำปีอย่างว่าปีนึงเราทำอะไรบ้างมีการประชุมเวิร์กช็อปมีการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปหาตลาดเขียนพฤติกรรมที่ประกาศเจตนารมณ์วันประกาศเจตนารมณ์ก็สำคัญนะวันนี้ยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์นะเนี่ยแค่เป็นจุดเริ่มต้นทุกคนก็ต้องไปคิดว่าฝ่ายตัวเองมีหลักคุณธรรมอะไรพฤติกรรมบ่งชี้อะไรแล้วก็ต้องขึ้นมาประกาศมาทีละเลยผู้นำก่อนเลยปุ๊บขอประกาศของเราเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยึด DMSC แล้วก็มีหลักคุณธรรม1 2 3เราจะมุ่งมั่นผู้บริหารต้องทำอะไรบ้างฝักหน่วยต่างๆขึ้นมาประกาศผู้บริหารรับฟังเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่ต้องฟังเขานะครับว่าเขาประกาศอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ติดตามในอีก3เดือนหรือ6เดือนติดตามคืออะไรในเวทีตัวชี้วัดของโรงพยาบาลโทษมีเวทีของสรุปประจำเดือนนะครับเราจะสรุปข้อมูลบางอย่างเข้ามาเพื่อจะกระตุ้นนะครับปลายปีก็จะมีเรื่องของตลาดในความดีที่เขาประกาศมาโชว์กันนะครับที่เขาจัดกิจกรรมหลักโครงการมาโชว์กันก็เป็นตลาดในความดีเวทีแผนงานระดับ2ถ้าเขาดำเนินการจริงมันก็จะสู่ระดับ3ง่ายมากเลยคือว่าพอสตูดิโอ3เสร็จผลลัพธ์ที่คุณทำมีอะไรบ้าง
ความสุขที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่มีอะไรบ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงไม่เป็นไรลงไปมันตอนนี้ความสุขลดลงนะครับนะฮะทัพปีมันนี่ไม่เคยขึ้นเลยทัพปีมันนี่ต่ำสุดนะครับนะแต่มันดีขึ้นกว่าในอดีตในเรื่องของโซลแฮปปี้ฮาร์ทแฮปปี้โซลที่ดีมากอย่างนี้เป็นต้นแม้ว่าจะมีวิกฤตการเงินระดับ7นะครับแบบนี้นะครับนะคือทุกคนรู้ว่ามีปัญหาแต่ทุกคนจะพยายามช่วยกันจากนั้นก็มีการประเมินผลแก้ปัญหาก็เป็นระดับ5มีอยู่5ระดับถามว่าในกระทรวงมีการประเมินไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกท่านผู้ผมไปทำที่เกษตร3อ่ะ 100% ขับเคลื่อนทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ที่เราพอสตเยอะใช่มั้ยอะไรก็กูใช่ป่ะก็จะอยู่แค่ระดับ1นะครับอยากได้จัดให้3คำนะครับมันไม่มีความเข้าใจไม่ได้ไปกดเขาจะเปลี่ยนองค์กรภายในวันเดียวปีเดียวไม่ใช่หรอกครับนะเราต้องการการเรียนรู้และความเข้าใจก่อนนะครับอันนี้ก็คือบทสรุปของมันที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราจะทำอะไรต่อไปอย่างไรนะครับไม่ทราบใครมีคำถามอะไรไหมครับ1ถามว่าจะทำระยะเวลาคือ1ถ้าจากนี้ไปใช่ไหมครับสมมติเอาคิดง่ายๆในความเป็นจริงเลยเนาะเราบอกว่าสมมติเราก็เปิดเวลาว่าอีกสัก2เดือนเราจะมาประกาศเป็นกระดานเลยเพราะนั้นทีมทุกหน่วยงานรู้แล้วต้องไปนั่งเขียนพฤติกรรมบ่งชี้สรุปกันมาระหว่างพอสักอีกเดือนนึงต้องรู้แล้วแต่ละที่มีอะไรคือประกาศเป็นกระดานก่อนก็อันนี้ก็คือเป็นประมาณไตรมาสเข้าสู่ไตรมาส2อ่ะอาจจะให้เวลาเข้า6เดือนประมาณไตรมาส3ปลายๆก็สรุปที่คุณทำมาเป็นตลาดหลักความดีนะครับเพื่อจะได้ข้อสรุปแก้ไขในปีต่อไปแล้วก็วางแผนในไตรมาสที่4คือส่วนใหญ่จะรอบประมาณปีหนึ่งแต่มันก็จะเป็นเซสชันที่ประมาณ9เดือนที่น่าจะสรุปผลแล้วก็วางแผนในปีต่อไปส่วนใหญ่เราจะประมาณ9เดือนที่อำเภอบางหน้าเนี่ยมันมีอำเภอนะครับพี่น้องโรงเรียนเสร็จจากอำเภอก็คือทุกหน่วยงานในอำเภอนั้นมาเซ็นเอ็มโอยูจะขับเคลื่อนหน่วยงานกันนะครับที่เราทำแบบนี้ตาม6ขั้นตอนมีการแลกเปลี่ยนรุ่นถอดในอำเภอคนนี้กลายเป็นปลัดจังหวัดไปแล้วครับมีจัดตลาดในความดีกันปะเอาโครงงานทุกคนมาทำมาเชิญพรรคมาเชิญ NGO เชิญพรรคประชาสังคมมาเรียนรู้กันนะครับของโรงพยาบาลคุณธรรมครับเราก็ทำแบบนี้แรงบันดาลใจจริงๆเราไม่มีสิทธิ์เชียร์จะเกษตรเนาะแต่ท่านไปภารกิจที่นครพิจิตรบอกท่านครับขออนุญาตสักชั่วโมงหนึ่งท่านก็มาอาศัยมากราบให้ที่โรงพยาบาลก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับเนี่ยทำยังไงกันเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงองค์กรมันต้องอย่างนี้ครับดึงคนนอกมามีส่วนร่วมผมทำเชิญ MOU กับศูนย์คุณธรรมเชิญด็อกเตอร์ที่ศูนย์ธรรมเป็นที่ปรึกษาทำงานด้วยกันแล้วก็เสร็จ MOU นะครับกับสสจ.แล้วก็อันนั้นเป็นผู้ในการสืบคุณธรรมตอนนี้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีมาแล้วนะครับนี่อัตลักษณ์ของหลักคุณธรรมของตำนานคือเมตตาเสียสละอันนี้คือการทำสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยไอ้เขียนด้านหลังเห็นไหมเมตตาเสียสละเราทำทุกปีอยู่แล้วเราไปเยี่ยมคนไข้ก่อนปีใหม่อ่ะเราทำกันบ้างสมมติอันนี้กิจกรรมของเราอะไรที่ทำเป็นความดีเราก็จัดอีมิจให้มันมีการกระตุ้นไงว่าอ้อเรากำลังทำตามอัตลักษณ์จริงการมีที่มันแค่นั้นคือความรับผิดชอบไหมล่ะความเมตตาเสียสละไหมคือหลักคุณธรรมเราทำความดีมันแบ่งได้หมดนะครับเพียงแต่เราพยายามสร้างการกระตุ้นเตือนใช่ไหมนะครับแล้วก็เนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมคนไข้ที่พื้นที่เราก็จะใช้หลักการเดียวกันอันนี้เนี่ยชมรมที่ผมให้ฟังจิตอาสาตอนนี้คุณหมอมาช่วยแล้วรวมตัวกันได้เยอะมากรวมเงินกันได้เยอะมากหลายหมื่นนะครับโดยที่ไม่มีเงินลงมาไปช่วยเลยปากเดียวก็ไม่ช่วยนะครับอันนี้น้ำดื่มOPD เนี่ยตอนหลังนี้กลายเป็นว่ามีผลไม้มาวางเต็มไปหมดกล้วยส้มนะบางวันก็เป็นกล้วยแขกอะไรอย่างเงี้ยคือใครมีอะไรก็จะมาแบ่งแหละนะครับนะฮะอันนี้ก็คือการแบ่งอัตลักษณ์เป็นพฤติกรรมเนาะก็แบ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเป็นกรรมการบริหารด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างที่เราทำจริงเนาะสำรวจพฤติกรรมของทีมที่ผมบอกว่าเมตตาเราจะทำอะไรแล้วเหนื่อยที่สุดคือทีมเลขาเขาจะไปเอาเนี่ยไง119จำนวนคนบอกว่าจะรับฟังปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้107คนบอกว่าเสียสละจะต้องให้แกนนำเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอย่างเงี้ยแปลว่าที่ผ่านมาเป็นไงอาจจะร่วมน้อยนะความคาดหวังมันยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับนะอันนี้รวบรวมตามจำนวนมาหมดเลยนะสรุปมาว่าเมตตาเสียสละรับผิดชอบทำไรแล้วก็นำเสนอผ่านกกบให้กกบพิจารณาว่าถ้าเป็นของตัวเองจะทำอะไรเนี่ยอันนี้เป็นของกกบจริงมากกกบก็เลือกชุดนี้หัวหน้างานก็ประชุมกันเองเลือกชุดไหนจะเอาอะไรเลือกมาผู้ปฏิบัติประชุมกันว่าเราจะทำอะไรในแต่ละฝ่ายนี่ก็ออกมาเป็นคำประกาศจากคณะกรรมการประกาศอย่างนี้เลยครับขึ้นบนเวทีเลยพาร์ทกกบเมตตากกบจะทำอะไรนะครับนะฮะประกาศเลยตอนหลังก็ประกาศรวมทั้งโรงพยาบาล
นี่คือโครงงานที่เราทำตลาดนัดความดีที่บอกใช้หลักความดีต้องมีโชว์แชร์ก็คือเอากิจกรรมที่ทำมาโชว์กันถ้าเราไม่อยากรวมกลุ่มก็จับไปที่หน้าหน่วยงานแล้วผู้บริหารเดินไปดูก็ได้ไปเยี่ยมชมนะครับชื่นชมให้กำลังใจนะครับอันนี้จากมาทุกฝ่ายตำรวจปลัดผมเชิญมาหมดปลัดอำเภอนะไม่ใช่ปลัดกระทรวงนะนะแล้วอบต.ต่างๆก็เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมในชุมชนอันนี้ไปเอานายกอบจ.ไปตักผมได้ไงเนี่ยนะนายกอบจ.ท่านมาเยี่ยมคนไข้มาเลยครับท่านนายกขอเชิญทุกคนคือกัลยาณมิตรของเราทุกคนคือสิ่งที่จะสานต่อนะครับคนที่มาช่วยกันพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานนะครับอันนี้คือการประเมินนี่คือคะแนนที่ประเมินจริงๆนะปี58 59 60เราประเมินเลยนะประเมินแบบสเกลลิ่งสกอร์เลยนะเหมือนเพย์สกอร์คือคุณรู้สึกยังไงว่าตอนที่คุณเมตตาได้เท่าไหร่เสียสละเท่าไหร่รับผิดชอบเท่าไหร่จาก1ถึง5ไม่ได้บอกเลยนะว่าพฤติกรรมคืออะไรนะแค่ถามความรู้สึกแล้วก็ไปแยกเป็นพฤติกรรมจริงว่ารับฟังปัญหาเนี่ยสิ่งที่เราประกาศไปว่าดีขึ้นหรอเห็นไหมว่ามันตกลงดีครับตกลงก็ไม่เป็นไรตกลงก็คุยกันไปเฮ้ยตกลงเราทำยังไงไม่ติดต้องแบบอุ้งเลอะเลอะไม่ใช่เอาความจริงคุยนะครับนะฮะประเมินหัวหน้างานเนี่ยปี59หล่นเละเลยนะครับหล่นเละเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรระดับหนึ่งเลยเนาะนะครับไม่ได้เละหรอกจริงๆคะแนนมัน52เป็น85เป็น82หายไปอย่างเงี้ยแล้วครับมันไม่ได้บูสเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเกี่ยวหมดเลยเนาะนะครับปัญหาทางวิกฤตต่างวิกฤตการเงินโรงพยาบาลนะครับอัตรามาสายเจ้าหน้าที่นะครับลดลงเนาะนะฮะเห็นไหม500กว่าหรือ300กว่านะครับแต่ปี60กระโดดขึ้นแต่จำนวนคนลดลงแสดงว่าคนที่มันมาสายอ่ะมันมาสายมากกว่าเดิมขึ้นแต่ไม่มีคนมาสายใหม่ๆเป็นต้นนะครับแฮปปี้อย่างที่บอกแฮปปี้มันนี่หนักสุดเนาะก็เหมือนกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เนาะนะครับแต่ว่าถ้าแฮปปี้ฮาร์ดเนี่ยไปกระชวนนะงานหนักเนี่ยเราก็ยังจะสู้เราลึกเรามีความสุขกับมันเป็นต้นนะครับความพอใจคือเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนแต่ไม่ได้เป็นการตัดสินว่าเราจะเดินไปทางไหนความพึงพอใจของผู้บริการเราว่ามันก็ดูดีขึ้นนะครับต่างกันนิดเดียว 0.87.6 กับ 8.13 ซึ่งดูแล้วโอเคจำนวนร้องเรียนเราลดลงความรุนแรงลดลงนะครับความไม่พึงพอใจลดลงนี่เราก็เป็นความจริงอันนี้เริ่มมีไหมซึ่งก็มีข้อต่อว่ายังไงอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบไม่มีทางที่จะดีไปตลอดมันก็ต้องมีการแก้ไขมีการอินเทอร์เวนชั่นตลอดนะอันนี้คือหลักการเปลี่ยนแปลงคนคือการจะเปลี่ยนแปลงองค์กรสังคมมันจะอยู่ที่อันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีผมนะก็ทฤษฎีของคอตเตอร์นั่นแหละมีหนังสือเล่มนึงเขียนไว้1 insight ต้องเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนที่คนเราอ่ะสังคมคือเพื่อนเราสิ่งแวดล้อมเราอยากเปลี่ยนอันที่3คือโครงสร้างทําเพลงทําเสื้อประกาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนระบบสร้างระบบขึ้นมาเพื่อจะทําให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยคนอยากจะเปลี่ยนก่อนนะครับตามทฤษฎี2จัดโครงสร้างมีเวทีตลาดนัดความดีชื่นชมกันอย่างที่ทําอยู่ข้างล่างแต่ต้องให้เป็นระบบเลยนะจัดให้เรามาอย่างถูกวิธีสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อทำเหมือนการประชาสัมพันธ์รูปแบบเสียงสื่อภาพต่างๆจัดโครงสร้างและระบบแล้วก็ทำสังคมเปิดให้การรับรู้ประกาศเจตนารมณ์ให้การมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับอันนี้สายละหมาดข้ามไปเลยอันนี้คือสิ่งที่มุ่งหวังแน่ดีเราเป็นตัวตนชมรมจริยธรรมนะครับที่สร้างความดีงามส่วนบุคคลถ้ามาเป็นหน่วยงานและองค์กรจะเป็นอย่างไรเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศอันนั้นคือสิ่งที่เราคาดหวังสุดท้ายที่เราคิดว่าแต่ผมว่ามันใกล้เคียงมากแล้วนะเมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าพี่ตู่ที่อยู่สปชนะครับแก้วภรรยาไลน์มาที่บอกมี17หน่วยงานเริ่มจะเห็นอยู่แล้วภาพรวมของระดับประเทศเนี่ยเริ่มมีแนวคิดชัดเจนขึ้นว่าจะประเมินไม่ได้ประเมินแบบถูกผิดนะให้รางวัลกับจะแบ่งเป็น3แบบองค์กรที่ส่งเสริมคุณธรรมเนี่ยแค่เริ่มทำแค่2ระดับก็ได้แล้วองค์กรที่มีคุณธรรมองค์กรคุณธรรมแค่มีผลลัพธ์ก็คือระดับที่5องค์กรคุณธรรมต้นแบบคือมีผลลัพธ์มากอย่างน้อย 80% ที่เขาประกาศเช่นเมื่อเช้านี้เห็นไหมท่านรัฐมนตรีประกาศปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำของประเทศแต่นั่นเป็นขององค์กรท่านเดียวถ้าทุกคนเห็นพร้อมต้องการมันก็จะเป็นปัญหานั้นเช่นอะไรคอร์รัปชันการศึกษาใช่ไหมที่ท่านเขียน4ข้อนั่นคือปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำนะครับแต่ของระดับประเทศในมุมมองขององค์กรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนไปก็จะมีการแก้ไขในระดับเนี่ยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ยังเป็นความหวังว่าเราจะทำให้กับเพื่อนเป็นสังคมในสังคมคุณครับที่เราอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับสุดท้ายจริงๆครับผมขอจบที่สไลด์นี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเชิญท่าน
ทุกท่านนะครับในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับจุดเทียนแห่งความดีวันเล่มวันแรกที่องค์ตรีพูดเนี่ยอยากให้เทียนแห่งความดีในหน่วยงานของเราเนี่ยสว่างสวัยไปทั้งกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้มีคนถามผมว่าในโรงพยาบาลเนี่ยขับเคลื่อนพันธุ์จะมากครับแต่ว่ายังอยู่ระดับ2อยู่เราต้องมีการขับเคลื่อนแล้วก็มีการสนับสนุนในระดับประเทศต่อไปนะครับก็ขอเชิญทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเป็นเทียนอีกดวงนึงที่ส่องสว่างนะครับแล้วก็เราจะเดินไปด้วยกันเราก็จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับจากความรู้สึกเลยเนาะนะครับจริงๆผมไม่ได้รับการพูดที่อื่นมานานแล้วรับแต่โรงงานนะครับเพราะว่างานที่โรงงานจะยุ่งแล้วก็พอดีท่านสุขุมเนี่ยโทรมาไม่ให้ท่านทีนาโทรมาซึ่งผมก็รู้สึกเป็นต้องคุณกับท่านด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยได้ขับเคลื่อนทั้งเครดแล้วก็จะมาทำที่ที่กรมนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งดูแล้วทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับและที่พยายามขับเคลื่อนแม้ว่างานตัวเองก็หนักอยู่แล้วเนาะทุกที่มีปัญหาหมดนะครับบางหน้าก็มีปัญหาแต่เราก็พยายามที่จะมุ่งมั่นในสิ่งที่ดีนะก็ต้องกราบขอบคุณท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีทั้งสองท่านแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสนะครับท่านปราโมชโชคมงคลก็บอกแล้วเนาะอาจจะมาเยี่ยมเยียนองค์ตรีอาจจะไม่ได้ดูตอนประกาศเจตนารมณ์หรือตอนสุดท้ายเราก็ยินดีที่จะเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ช่วยกันดำเนินกิจกรรมต่อไปนะครับขอขอบคุณท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.วิสิทธิ์เป็นอย่างสูงนะคะก็เหมือนกับเป็นการเปิดประตูก้าวแรกให้กับกรมของเรานะคะในการค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองตั้งแต่ตัวเราไปจนถึงระดับกรมค่ะที่เหลือก็คือการขับเคลื่อนนะคะแต่สุดท้ายนี้ค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านรองเชษนะคะกล่าวสรุปปิดท้ายนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะผมเองก็ไม่เคยฟังท่านมาก่อนนะฮะวันนี้ฟังแล้วอยู่เกือบตลอดนะครับที่แวะไปบ้านเขามีงานเกิดก็รีบกลับมาฟังนะฮะซึ่งพวกเราคิดว่าเป็นกรมแรกนะครับที่ท่านองคุณตรีมาบรรยายนะครับมาบรรยายภาพใหญ่ท่านประโมทมาพูดถึงตัวอย่างและการสุปฏิบัติแล้วท่านอาจารย์วิสิทธิ์มาพูดถึงสิ่งที่ต้องทำและที่บางหน้าหรือที่อื่นที่ทำเพราะบางหน้าที่เขาทำทั้งอำเภอทั้งโรงเรียนและทั้งโรงพยาบาลนะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับผมก็มีประสบการณ์ทำที่เพชรบูรณ์ 100% ของโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอรปศต.กันโดยความเมตตาจากท่านองคมนตรีไปบรรยายท่านบรรยายเสร็จแล้วท่านบอกว่าถ้าให้มาบรรยายไม่มาแล้วถ้ามาอีกต้องมาดูว่าเกิดอะไรดีๆขึ้นบ้างจากที่ฟังท่านบรรยายนะครับเพราะนั้นปีหนึ่งผ่านไปปรากฏว่าเราก็มีพอลงมือทำตอนแรกๆทุกโรงพยาบาลรู้สึกเฮ้ยกำลังถูกบังคับอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกว่าเราคิดว่ามันดีไหมล่ะทุกคนใฝ่หาคุณธรรมทุกคนพูดว่าต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรรมแต่พอถึงเวลาให้ทำถามป่ะมันชันเลนตัวเองอ่ะมันท้าทายตัวเองว่าเอาก็คุณพูดไม่ใช่เหรอทุกคนต้องมีคุณธรรมจะพอจะทำเรื่องของคุณธรรมบอกไม่เอาอ่ะงานยุ่งเหรอไม่มีเวลาทำมันจะใช่ไหมครับดังนั้นจู่เนี้ยประเด็นผมก็คิดว่าเนี่ยก็ขับเคลื่อนท่านอธิบดีเราท่านขับเคลื่อนทั้งเขตที่เขต3ซึ่งมีเซ็นเตอร์อยู่ที่นครปฐมแล้วมีกรณีศึกษาที่ดีที่พิจิตรนะฮะผมขับเคลื่อนทั้งจังหวัดที่เพชรบูรณ์เหมือนกันเราทำได้เพราะผมก็เชื่อว่าองค์วิทย์เนี่ยทำได้เพราะเราเป็นกรมคุณภาพเมื่อต้องคุณภาพจะยั่งยืนต้องกำกับด้วยคุณธรรมเราจะเป็นกรมคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันไปซึ่งเป็นนโยบายของท่านอธิบดีสุขุมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำต่อก็คือทุกคนทุกที่ทุกหน่วยนะเรามี32หน่วยนะแต่ผมก็เสียดายที่ท่านบริหารบางหน่วยอาจจะติดภารกิจไม่ได้มาแต่ยังไงก็เราต้องกลับไปขับเคลื่อนตรงนี้เพราะเรารู้ว่าคุณธรรมคงไม่ต้องมีใครบังคับมั้งเพราะถ้าบังคับมันไม่ใช่คุณธรรมไงคุณธรรมมันเกิดความรู้สึกในใจอ่ะว่าฉันอยากทำแล้วก็ทำให้ดูว่าทำอย่างนี้แหละคุณธรรมเป็นจริยธรรมไงจริยคือปรับพฤติถูกไหมฮะคือไม่ใช่แค่พูดแต่ปากนะท่านป
ประโมทพูดมาตอนเช้าว่าหลายที่ก็มีแต่คนพูดแต่ไม่ทำแต่นี่คือท่านองค์ปฏิบอกชื่อเต็มคือองค์กรคุณธรรมจริยธรรมนะคือคิดทำดีก่อนแล้วก็ทำดีจริงๆนะเรามีตัวอย่างเยอะแยะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆคงได้แล้วนะฮะ6ปอซึ่งท่านในขาธิการแพทยสภาฟังแล้วก็สรุปมาผมก็ได้ฟังนะฮะผมก็ว่าไอ้6ปอเนี่ยผมก็ง่ายดีเนาะวันนี้เราทำปอที่1แล้วนะฮะปลุกนะฮะปลุกให้ทุกคนตื่นมาเห็นความสำคัญตั้งแต่ท่านในพูดถึงเรื่องของ4 proper force เมื่อเช้าถูกมั้ยฮะว่าสิ่งที่มันกระทบแล้วสุดท้ายนะไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนยังไงอยากให้ใจคนไทยเปลี่ยนครับใจคนไทยยังต้องมีสิ่งที่ฝรั่งมาบวชเมื่อ50ปีก่อนบอกว่าเรามีพุทธคุณอยู่ในใจพุทธธรรมอยู่ในใจเนี่ยเรากลับมาปลุกตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราปลุกความคิดทุกคนแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ได้มาช่วงบ่ายอาจารย์ได้มาบอกว่าคุณลองประมวลพฤติกรรมที่ดีพฤติกรรมที่ดีเราไม่ได้บอกใครดีใครไม่ดีเนาะพฤติกรรมนะครับไม่เน้นคนนะเพราะถ้าเน้นคนเมื่อไหร่เราจะมีกระบวนการที่เรียกว่า protect self protection ทันทีนะเราเอาพฤติกรรมเนี่ยประมวลดูสิเนี่ยเมื่อกี้เราฝึกแล้วแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่ยากถูกไหมมันยากอยู่ที่คิดจะทำหรือไม่นั่นเองนะไอ้ทำไม่ยากใจจะทำจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ปอที่3คือเปลี่ยนครับเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีพฤติกรรมที่ดีแล้วเราเลือกพฤติกรรมที่ดีอยากจะทำก่อนปีนี้อยากจะขับเคลื่อนพฤติกรรมอะไรดีๆที่เห็นตรงกันไปเอาเรื่องนี้ก่อน1อย่าง2อย่าง3อย่างก็ได้เนาะผมจำได้คือผมฟังท่านอาจารย์เกษมพระเจ้าใจมาท่านปีมา10ครั้งอ่ะ10ครั้งอ่ะก็ยังไม่เคยเบื่อนะคือมีโอกาสที่จะฟังท่านบอกไม่ต้องเอาเยอะบางที่ประกาศทั้ง5อย่างได้แต่ประกาศไม่มีรูปธรรมของการปฏิบัติเพราะนั้นเราไม่ต้องมองเยอะแต่ขอให้มันเห็นชัดว่าเราเปลี่ยนจริงนี่คือปอที่3ใช่ไหมครับแล้วก็ปอที่4คือแปลงใช่ไหมแปลงคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติกำหนดให้ได้ไอ้คุณธรรมที่ว่าเป็นอัตลักษณ์นะวันนี้เรารู้จักเขาอัตลักษณ์แล้วเนาะอัตลักษณ์นะฮะคือสิ่งที่ดีๆที่เราเลือกไปแล้วโดยไม่มีใครบังคับแต่เรารู้สึกเกิดความรู้สึกในใจขึ้นมาแล้วว่าดีเราเลือกแล้วเราจะแปลงคุณธรรมนี้ให้คนทั่วไปให้คนอื่นเห็นว่าฉันทำแล้วตามนี้แหละถ้าเราเลือกซื่อสัตย์ฉันก็ซื่อสัตย์ให้เห็นละถ้าเราเลือกวินัยฉันก็วินัยให้เห็นละถ้าเราเลือกจิตอาสาฉันก็มีจิตอาสาให้คนเห็นว่าเนี่ยคุณธรรมจิตอาสามันมีจริยธรรมในการปฏิบัติของฉันอยู่ละนะครับแล้วก็อันที่5คือประกาศประกาศนี่คึกคักมากผมจำได้ตอนที่ผมทำที่เป็นชมุนนะทุกโรงพยาบาลทุกที่เขาประกาศนะแล้วเขาก็โปรโมทให้เราเห็นนะให้เราไปบางที่ขอสาธารณสุขจังหวัดไปนั่งดูด้วยว่าเขาจะประกาศกันทั้งโรงพยาบาลเนี่ยหัวหน้าพยาบาลกับทีมพยาบาลที่นั่งลงไปถึงคนสวนคนงานประกาศว่าต่อไปเราจะยึดมั่นในอัตลักษณ์นี้และคนสวนจะทำอย่างนี้คนงานจะทำอย่างนี้คนขับรถจะทำอย่างนี้พยาบาลจะทำอย่างนี้หมอจะทำอย่างนี้เนี่ยมันคึกคักมากนั่นคือการเรียกว่าการประกาศใช่ไหมฮะเดี๋ยวแปลงเนาะแปลงแต่ผมก็ชักลืมนะฮะพยายามจะรีวิวสิ่งที่นั่นนะครับแล้วอะไรต่อไปนะฮะประมวลเสร็จก็เปลี่ยนแล้วก็แปลแล้วก็เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติใช่ไหมฮะเป็นกระบวนการปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่ที่มันจะเกิดขึ้นในกิจกรรมนี้แล้ววันนี้เรามีรูปธรรมชัดเจนอีกอันนึงก็คือว่าเรามีตัวแนวทางแล้วว่าถ้าเราทำแบบนี้เราได้ระดับขั้นไหนเขาเรียก self assessment อาจารย์ใช้คำว่าไม่ใช้คำว่าเกณฑ์เพราะเกณฑ์หรือไครเทเรียมันเหมือนบังคับแต่มันน่าจะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแนวทางนี้ไม่ถึงกับบังคับถูกไหมแวนี่ได้แต่ให้เราเห็นเป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์ว่าเป็นแนวทางว่ามันจะไปอย่างนี้นะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4 5ซึ่งเราก็จะไปพร้อมกันทั้งกระทรวงด้วยพร้อมไปทั้งกรมด้วยนะครับอันนี้นะฮะก็คิดว่านะครับ
พวกเราเนี่ยทำได้จะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วพอทำเสร็จครบปีเราก็จะมีกิจกรรมที่อาจารย์ใช้คำว่าสามชอชมแชร์โชว์เชียร์สี่ชอเลยนะนะครับหรือโชว์แอนด์แชร์นะโชว์แอนด์แชร์แล้วมันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าแคร์แอนด์เลิร์นครับเพราะนี่คือความดีทั้งหมดเลยพอเราฟังเรื่องความดีพลังมันจะเกิดครับพอเกิดพลังพวกเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวในการทำความดีนะแล้วมีเพื่อนมีใครที่จะทำความดีต้องเยอะนะครับเหมือนที่เวลาผมพูด KM ผมจะบอกว่าทุกคนเนี่ยอยากให้ทุกคนหรือทุกหน่วยงานทำบันทึกความดีบัญชีความสุขความสำเร็จของหน่วยงานเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะมันคือเรื่องเดียวกันนะครับเมื่อไหร่มีความชมแสดงว่ามันมีความดีเกิดขึ้นและความดีนั้นมันเข้าสู่คุณธรรมหรืออัตลักษณ์อะไรที่เรามีอยู่มันจะสะท้อนออกมาชัดเจนแล้วมันก็จะเกิดพลังนะครับทีนี้ก็คิดว่านะเราคงไปได้ด้วยดีนะครับบทกลอนที่เมื่อกี้ที่ทางอาจารย์นำมาพูดเนี่ยครับเป็นเพลงด้วยนะมีดนตรีด้วยนะครับเป็นเพลงนะเนี่ยผมก็พยายามค้นมานะเดี๋ยวก็คงจะหาทางเปิดให้พวกเราดูนะครับมีทั้งจังหวะเร็วและจังหวะช้านะครับเนี่ยผมใส่ไว้ในนี้นะฮะก็พยายามที่จะแปลงอะไรให้ชัดให้เป็น MOPH เนาะก็ผมต้องฝากทุกหน่วยงานนะครับหน่วยงานที่ผู้บริหารไปเองหรือหน่วยงานที่มีผู้แทนมาเนาะกรมก็จะมีแนวทางให้แล้วก็ทุกหน่วยก็เริ่มไปปลูกความคิดของคนในหน่วยงานตัวเองแล้วก็เริ่มประมวลพฤติกรรมนะครับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นอัตลักษณ์ประกาศอัตลักษณ์แล้วก็แปลงอัตลักษณ์นั้นให้เป็นปฏิบัตินะก็จะนำไปสู่กิจกรรมที่เรียกว่าองค์กรคุณธรรมจริยธรรมได้นะครับผมคิดว่าท่านเจ้าดีท่านติดประชุมสำคัญที่นะครับก็เลยคิดว่าถือโอกาสไม่มีใครเจอนะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำหน้าจริงครับนะที่ได้ให้เวลากับพวกเราแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่สนใจเรื่องคุณธรรมนะแล้วก็ขอบคุณทางศูนย์ต่างๆที่ฟังทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยนะครับก็เชื่อว่าเราจะก้าวไปด้วยกันเพื่อทำให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำ1ใน3ของเอเชียด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะภายใต้การมีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมครับขอปิดการจุมสัมมนาวันนี้ครับสวัสดีครับขอขอบคุณท่านรองพิเชษฐ์เป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็ฝากถึงท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะคะสามารถส่งแบบประเมินได้